รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอ้ซีสนับสนุนโดย New Suzuki CSGL Plus More to Discoverสวัสดีครับครับผมสู้แชร์สดสดครับ17ธันวาคมฮะกลับมาเจอกันอย่างนี้ครับผมวันนี้เหมือนนักกันแต่งตัวยังไงไม่รู้ครับสีเดียวกันหมดเลยครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ดูเขาบอกว่าปีหน้าสีนี้จะเป็นแบบสีแห่งปีอ๋อเหรอสีแบบเงินเรียกเงินเรียกทองนะเป็นสีแห่งปีครับเอางี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมฮะข่าวนึงที่ทำให้มีคนสนใจเราอ่านข่าวครับผมยอดข่าวในยอดไลฟ์ของเราสูงขึ้นจากข่าวของลาลาเบลครับผมเพราะฉะนั้นณวันนี้หลายๆคนบอกว่าเราเกาะติดคดีลาลาเบลตั้งแต่ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะฮะจนถึงตอนนี้ก็มีการผ่าชันสูตรศพของลาลาเบลถึง2ครั้งแล้ว ระบบว่าไม่พบสาร GHB ปริมาณแอลกอฮอล์เกินอวัยวะเพศฉีกขาดญาติพอใจกับผลชันสูตรแล้วว่าโอเคละมันไม่ได้ไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นละอย่างนั้นอย่างที่ว่ากันไปครับซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะฮะก็งานศพของลาลาเบลก็มีการเผาไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับผมคุณจะเชื่อไหมฮะณวันนี้เด็กลูกเขาก็ยังถามว่าเมื่อไหร่แม่เขาจะกลับมาล่าสุดลาลาเบลเนี่ยรู้ว่าทุกคนจะต้องหาเงินเลี้ยงลูกเขาก็มาให้หวยอ้าวเหรอมาให้หวยที่บ้านเพราะกลัวว่าลูกเขาอะจะลำบากจะลำบากอ้าวเหรอวิญญาณลาลาเบลยังมาหาพี่ชายเขาอยู่เลยโอ้ดีจังเลยยังมาหาพี่ชายเขาอยู่เอาอย่างนี้อีกสักครั้งนึงเราขออัปเดตความคืบหน้ากันหน่อยว่าตอนนี้ครอบครัวเมื่อขาดเสาหลักอย่างลาลาเบลไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ลูกสาวน้องแบมแบมสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างขอต้อนรับนะทั้งคู่สู่รายการแฉฮะสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้คุณแม่มากับพี่ชายมาเลยนะครับเชิญครับผมนี่เลยครับผมน้องคงจะอยู่ข้างล่างอยู่นะฮะครับพี่ครับมายังเลยอ๋อนี่ไงมามาแล้วระวังนะคะลูกมาคุณยายหน่อยระวังนะคะคุณยายสวัสดีหรือยังคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้โหลุงด้วยสวัสดีค่ะเขินเลยแป๊บเดียวได้ขนมมาเลยเหรอคะเออนี่โตขึ้นเป็นดาราได้เลยนะไม่มีเขินเลยนะใส่ชุดนอนมาเลยเนี่ยชุดนอนมาเลยมาเลยดึกแล้วนะต้องถามอีแม่อ่ะกระเถิบขึ้นมาตรงนี้สักนิดนึงนะครับตอนนี้สภาพถามต่อหน้าน้องเขาสักนิดนึงขออนุญาตนะสภาพจิตใจแม่เป็นไงบ้างโอเคขึ้นนะคะคเพราะว่าตอนนี้สู้กับเรื่องทำมาหากินอ่ะก็เลยมันไม่มีเวลาคิดอะไรแล้วใช่ค่ะใช่พอใจกับผลชันสูตรครั้งที่สองโอเคทำไมถึงพอใจฮะก็มาถึงตรงนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วต้องยอมรับมันชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปเขาถามเขายังถามของแม่เขาอยู่แต่ส่วนใหญ่จะถามก็เวลาจะนอนหรือว่าตื่นมากลางดึกอย่างเงี้ยเขาปกติจะนอนกันสามคนไงคะอ๋อก็คือแม่ใช่เขาแล้วก็แม่เขาแล้วก็แม่เขาใช่ใช่ก็อยู่กันนอนกันอย่างเงี้ยสามคนอ๋อเขาจะนอนกันนอนถึงแต่เขาเกิดใช่ค่ะใช่อ๋อคือก็ทั้งครอบครัวจะนอนกันสามคนตั้งแต่เขาเกิดใช่ค่ะใช่แม่จะนั่งตรงนี้โอเคก็คือก็นอนกันมาแบบตั้งแต่เขาเกิดใช่ค่ะพอเราก็ตื่นมาเขาไม่เห็นเนี่ยเขาถามมาแล้วแม่ล่ะอะไรประมาณนี้แม่ล่ะใช่บอกเขาว่ายังไงเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วอะไรเงี้ยหนูนอนก่อนอืมเขาจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเขามาหาเบลมาหาบ้างไหมส่วนใหญ่จะหาพี่เขากับเพื่อนๆเขาไปหายังไงเหมือนว่าแบบเหมือนฝากลูกอ่ะยังห่วงลูกอยู่อ่ะคือตอนนี้คือวิญญาณของเขาก็ไปหาใช่ใช่ใช่หาพี่สาวเขาใช่หาพี่หาเพื่อนอย่างเงี้ยแบบฝากลูกนะดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มาหาแม่ไม่เขาฝันนะครับแม่ฮะกับแม่ก็ไม่อ่ะค่ะแต่กับเพื่อนๆเขามาในลักษณะไหนใช่ใช่ส่วนใหญ่จะมาว่าเออเนี่ยดูหลานด้วยนะอะไรประมาณเนี้ยก็ยังมาเรื่อยๆใช่ยังมาเรื่อยๆวิญญาณของเขาอะก็ยังมาเรื่อยๆแม่ยังรู้สึกว่าเขาอยู่ในบ้านเลยพอแบบเผาเสร็จแล้วแบบก็มีเอากระดูกเขานิดนึงมาที่บ้านอ่ะมาให้ลูกเขาไหว้ทุกวันไงอ๋อก็มาให้เขาไหว้ทุกวันใช่เขาจะไหว้ก่อนไปโรงเรียนทุกวันแล้วทำไมถึงรู้สึกว่าวิญญาณเขายังอยู่ในบ้านไม่รู้อ่ะความรู้สึกของแม่เหมือนกับเขาอยู่ห่วงลูกอะเนาะแต่บางทีแม่ก็บอกรู้สึกว่าเขาอะเห็นแม่เขา
ใช่เขาบอกเนี่ยแม่เบลอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วบอกไหนไหนแม่เธออยู่ไหนก็จะถามเขานี่ไงแม่อยู่ตรงเนี้ยคือเขาเห็นแม่เขาทุกคืนนะเขาผูกพันกันอยู่ไงเราก็ไม่รู้นะบางทีเขาเนี่ยมาแม่เบลอยู่ตรงเนี้ยไหนแม่เบลเธออยู่ไหนแล้วก็ถามเขาบอกนี่แม่อยู่เนี่ยเขาก็จะว่าอย่างเงี้ยก็คือเด็กเราก็เลยไม่รู้เขาพูดจริงหรือพูดไม่จริงเราก็ไม่รู้เราก็เห็นแม่เขาแม่แม่ยังอยู่ไหมลูกแม่มาหาหนูไหมอ๋อแม่อยู่ไหนคะแม่ไปให้อาหารปลาแล้วอ๋อแม่ไปให้อาหารปลาที่ไหนลูกที่วัดที่วัดก็วันนั้นไปลอยอังคารไงคะไปลอยอังคารแม่ไปให้อาหารปลาแล้วที่วัดเขาจะมองว่าในน้ำมีปลาแล้วแบบเอาแม่เขาไปลอยตรงนั้นแล้วแม่มาหาหนูไหมมาไหมคะไม่มาเคยเจอที่บ้านมั้ยลูกมาอยู่ไหนคะอยู่ในตู้เลยอยู่ในตู้เลยเหรอคะเหรอคะตู้ของแบมแบมอยู่เหรอแบมเด็กเขายังเล็กอ่ะเขายังเล็กเขาก็ติดขวบเองแล้วค่ะแม่ตอนนี้3ขวบกว่า3ขวบกว่าแต่บางทีแม่ก็รู้สึกว่าเขาก็อยู่เห็นแม่เขาใช่แล้วลักษณะที่เวลาที่เขาไปหาเพื่อนเนี่ยบอกล่าสุดให้หวยด้วยใช่ให้แม่ให้เหรอแม่ได้เหรอเชื่อไหมฝานี่เป็นคนไม่ชอบเล่นหวยไงครับเขาบอกม่าเนี่ยม่า32นะ32ม่าเป็นคนบอกใช่เสร็จแล้วไปซื้อลอตเตอรี่แม่ค้าบอกว่าเนี่ยแม่มี2ใบแม่เอาไปเลย4แล้วบอกไม่เอาอ่ะไม่เอาใบเดียว80บาทไม่กล้าเสี่ยงเพราะคนไม่เล่นอยู่แล้วใช่ค่ะดูสิซื้อมาใบเดียวใบเดียวถูกได้2,000โอเคซื้อ2,000มี2ใบยังไม่เอาบอกไม่เอาอ่ะเขาบอกเนี่ยมาม่าซื้อหวยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย32อะไรคุณบอกเป็นแบบเป็นคนบอกหนูไปเอามาจากไหนลูกเลข32ใครบอกหนูรักนะเนี่ยใครบอกลูกฮะตอนนี้เรียกได้ว่าอาชีพหลักก็ต้องอยู่กับคุณ2คนแล้วล่ะอย่างคุณล่ะใช่เนี่ยอันที่ช่วยได้เยอะเลยอย่างคุณล่ะเข้ามาหาบ้างมั้ยไม่ครับไม่เลยส่วนใหญ่เขาจะไปหาใครเป็นเพื่อนที่ไม่ค่อยได้เจอกันครับเขาไปหายังไงส่วนมากจะไปเข้าฝันเขาฝันว่าครับส่วนมากจะฝากเรื่องลูกครับเขาเดียวเลยเพราะว่าหลักๆเขาห่วงลูกมากที่สุดครับห่วงลูกมากแบมแบมแบมที่สุดแล้วคือเขาไปหาใครทุกคนก็จะพูดแต่เรื่องลูกก็คือหมายถึงว่าจะสื่อสารก็แต่เรื่องลูกแต่มีเรื่องลูกเข้ามาหนึ่งเรื่องครับไม่ว่าอย่างอื่นคงไม่เท่าไหร่แต่ห่วงลูกเขามากกว่าเขาต้องห่วงที่สุดแล้วแหละต้องห่วงลูกเขาอยู่แล้วนะณวันนี้รายได้ของที่บ้านเมื่อก่อนเขาเป็นคนหาเข้าบ้านหมดค่าผ่อนบ้านผ่อนรถตอนนี้สภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงกันบ้างก็เป็นแม่หาแทนแล้วทีเนี้ยแต่ว่าแม่ก็หาไม่ได้เยอะเหมือนไม่เอาเลยนะคะแม่ก็ไม่ได้หาได้เยอะอย่างเดียวหาอย่างเมื่อก่อนก็หาพอค่าเทอมใช่พอทุกอย่างค่าผ่อนบ้านผ่อนรถแต่ก่อนเบลหาแล้วเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ภาระไม่ใช่เพราะตอนมันมีภาระอยู่แล้วที่ต้องจ่ายใช่ค่ะใช่ก็แม่ก็ทำมาหาแต่เราก็หาไม่ได้อย่างเขาอีกอย่างเราเพิ่งจะมาเริ่มแบบทำนู่นทำนี่ตามที่คนเขาแนะนำอะไรประมาณนี้แม่ลองดูสิอะไรประมาณนี้ครับก็ลองทุกคนก็มาช่วยให้ความแนะนำว่าทำอะไรกันดีเพื่อให้มีเงินในเลี้ยงดูลูกต่อไปแล้ววันนี้แม่ทำอาชีพอะไรขายเพื่อหนึ่งแม่ทอดปลาแซลมอนแล้วก็หนังปลาแซลมอนใช่ค่ะใช่ก็เขาก็แม่ลองดูแบบว่ามีคนเขาเอาหนังปลาตากแห้งมาแล้วเราก็มาลองทอดดูลองปรุงดูอะไรเงี้ยแล้วก็ลองให้เพื่อนบ้านชิมก่อนโอเคไหมเพื่อนมาโอ้แม่โอเคแม่ลองขายดูคนก็ขายได้วันละเท่าไหร่ได้แม่ทอดวันหนึ่งประมาณ 60-70 ถุง 60-70 ถุงเพราะเป็นเวลาเท่านั้นเพราะว่ามันมีทางเขาเรียกอะไรนะทาง Facebook ทางอะไรอย่างเงี้ย Facebook ออนไลน์ตอนนี้เขาสอนแล้วก็คนนี้เป็นคนช่วยเพราะว่าแม่ไม่เก่งเรื่องเล่น Facebook พูดจริงๆนะไม่เก่งเลี้ยงลูกอย่างเดียวใช่ครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องพูดจริงๆก็น่ะแม่ก็เป็นคนทำแล้วก็คนก็ช่วยสอนใส่ขายบอกแม่ทำนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนเนี่ยก็มาช่วยกันออกความเห็นมาช่วยกันแต่ในแต่ละวันทุกวันที่มันเหนื่อยที่สุดเหมือนกับแม่ต้องคอยหลอกเด็กแม่นอนตีหนึ่งทุกวันเลยนะทำไมอ่ะทอดปลาแม่ก็คือเช้าขึ้นมาไปส่งเขาเสร็จกลับมาจากส่งเขาก็9โมงใช่ไหมแล้วก็มาทอดหนังปลามาปรุงเครื่องมาแพ็คมาทำส่งบ่ายสามเนี่ยทุกอย่างต้องเสร็จหมดแล้วนะล้างของก็ต้องเสร็จแล้วนะแล้วไปรับหลานกว่าจะถึงบ้านห้าโมงเย็นครับ
มาเสร็จสักพักหนึ่งก็ต้องเตรียมอาหารให้เขากินแล้วอะไรประมาณนี้อาชีพแม่ใช่แล้วก็ต้องให้เขาเล่นนิดนึงพอหลังจากกินข้าวเสร็จก็เล่นนิดนึงสองทุ่มเอาขึ้นข้างบนแล้วพอฝ่ายจะนอนก็สองทุ่มครึ่งเกือบสามทุ่มหลับเสร็จแล้วก็ต้องมาดูออเดอร์เออมีเข้ามาไหมต้องมานั่งจดทำแบบนี้ทุกวันนะไหมถ้าไม่ทำมันก็ไม่มีรายได้ไงมันไม่มีรายได้อะไรเลยใช่ใช่ใช่ไม่มีเลยจากคนไม่เคยเล่น Facebook ก็ต้องมาเล่น Facebook ใช่บางทียังบอกลูกค้าว่าถ้าแม่อ่านช้าตอบช้าอย่าโกรธแม่เลยนะเพราะว่าแม่เล่นไม่เป็นไม่เป็นด้วยแล้วก็ต้องให้เขาหลับถ้าเขาไม่หลับเนี่ยเขาก็จะมายุ่งกับเราอะไรอยู่กับเราตลอดที่สำคัญคือก่อนเขานอนเนี่ยแหละที่จะต้องคอยบอกคำถามใช่ใช่แล้วบอกนอนก่อนนะเดี๋ยวแม่มาแม่ทำงานไงก็จะบอกเขาอย่างนี้ก็ยังถามหาทุกคืนใช่เหมือนกับแบบมันยังไม่ได้นานมากที่เขาจะแบบลืมประมาณนั้นแล้วเช้าขึ้นมาเนี่ยเนี่ยจะไปโรงเรียนละไปไหว้แม่ก่อนเขาถึงรู้ถึงไม่รู้ไงประมาณนี้แบบแล้วก็มีโกรธเก็บไว้ให้เขาอันนึงไงเนี่ยไปไหว้แม่นะจะไปโรงเรียนเขาก็แม่เบลหนูไปโรงเรียนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปบอกกระดูกแม่เขาใช่ค่ะก็จะพูดทุกเช้ากับกระดูกแม่เขาอะเนี่ยเขาก็กึ่งรู้กึ่งไม่รู้ก็กึ่งรู้กึ่งไม่รู้อะยังไม่รับยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรใช่ค่ะใช่ประมาณบางครั้งก็ถามบางครั้งก็ไม่ได้ถามใช่ใช่แต่เขาจะจำอีกอย่างก็คือแม่อยู่ในกล่องจะจำอยู่อย่างเงี้ยว่าแม่อยู่ในกล่องก็คือลงศพใช่เขาเห็นตอนรดน้ำศพแม่เขางานแล้วตอนยกแม่ยกร่างแม่เขาเข้าไปจำแต่อันเนี้ยจะจำคุณพ่อของเบลก็คือคุณตาเขาทุกวันนี้ก็ยังทำใจไม่ได้ใช่ค่ะเห็นรูปไม่ได้ใช่สภาพก็เป็นยังไงบ้างฮะคุณตาก็จะเสียใจแบบมันเกิดขึ้นเนาะแม่ณตอนต้องถามพี่ชายณตอนนี้เอาจริงตำรวจก็ออกมาพูดว่าเขารู้เวลาที่เสียชีวิตแล้วล่ะครับคุณรู้กันไหมไม่รู้ครับมันอยู่ในสำนวนครับพวกคุณยังไม่มีทางรู้ใช่ครับไม่ได้โทรไปถามฮะมันอยู่ในสำนวนครับซึ่งทนายเขาเป็นคนดูครับอยากให้เยอะเนาะแต่พวกคุณก็ยังไม่รู้ก็รู้ตามที่เขาบอกครับว่าก็รู้เหมือนคนอื่นๆทั่วไปใช่ค่ะรอแบบส่งสำนวนอะไรประมาณนี้ก็คือพวกคุณก็รู้เหมือนตามข่าวนั่นแหละแต่จริงๆแล้วคุณมั่นใจแล้วตำรวจรู้เวลาแล้วล่ะว่าเสียชีวิตตอนกี่โมงใช่ใช่ใช่สามารถจะเอาผิดกับคนที่ทำผิดจริงๆได้ไหมต้องถามพี่ชายดีกว่าอันนี้คิดว่าจะเอาผิดกับคนที่ทำผิดจริงๆได้ไหมคิดว่าเอาผิดได้ครับทำไมอ่ะสมมติเราพูดถึงแก๊งบางบัวตอนนี้ก็บางบัวทองตอนที่ได้ปล่อยตัวออกมาติดกำไรข้อเท้าคิดว่ากลุ่มพวกนั้นเกี่ยวไหมอันนี้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ครับมันเป็นสำนวนครับผมเป็นไอ้นั่นอยู่เดี๋ยวหลัง18น่าจะกระจ่างขึ้น18ธันวาคมใช่ครับหลัง18ธันวาคมจะกระจ่างเรื่องอะไรบ้างฮะเรื่องอัยการจะสั่งฟ้องในข้อหาไหนบ้างแล้วก็มีใครบ้างครับที่มีเพื่อข้องทั้งหมดใช่ครับซึ่งพวกคุณคิดว่าน่าจะยุติธรรมสุดละจริงๆเราก็มองว่ามันก็โอเคสำหรับพวกเรามากครับแก๊งบางบัวทองหลังจากงานจบเลยได้ติดต่อมาบ้างไหมก็มีไปออกรายการพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็อีกวันนึงเขาก็มาไหว้ศพวันก่อนเผาครับบอกวันที่เขามาไหว้ศพเขาได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวบางส่วนด้วยแต่ทางคุณแม่ไม่ได้รับเอาไว้ไม่ได้รับครับเราบริจาคให้วัดโดยที่เราไม่ได้เปิดดูจำนวนเงินเลยครับทำไมไม่รับล่ะแม่ไม่เอาอ่ะมันบ้านนี้อย่าไปพูดถึงเขาเลยจริงๆเงินเข้าใจแหละไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้นอีกแล้วแม่แต่ซองแม่ยังไม่อยากแตะเลยครับที่ดูเด็กเขาบอกว่าเขาบอกว่าซองนั้นเป็นซองค่าตัวลูกสาวด้วยนะอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหพูดจังเลยมาพูดกับแม่อย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกซองเขาบอกว่ามันมีค่าตัวน้องด้วยรับไปเถอะแม่อะไรเงี้ยแต่มันสามเดือนแล้วพี่มันช้าไปมากต่อมความรู้สึกเขาช้าไงครับมันช้าไปเออช้ามากโอเคอยู่ไงขอโทษอ่ะก็ต้องถามคือเขาเอามาพูดคือมันเราไม่สบายใจอยู่แล้วเราสูญเสียเนาะเราเป็นผู้สูญเสียเขาบอกเอาไปเถอะมันมีเงินค่าตัวด้วยเงินค่าทำงานวันนั้นด้วยแม่บอกกับเขาไปว่ายังไงไม่อ่ะเก็บของเธอไปเถอะไม่รับซองที่ยังไม่อยากจะแตะเลยไม่ค่ะไม่แล้วเขาพยายามขยันขยอให้แม่ไหมฮะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะแม่อะไรเงี้ยแล้วแม่ก็ไม่แตะตอนแม่ทางผมกับทนายก็เลยตกลงกันว่าเอาไปบริจาควัดดีกว่าแม่มันได้
เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยครับแม่ไม่อยากแตะไม่อยากยุ่งหรือว่ายังโกรธเขาอยู่หรือว่าไม่อยากแตะไม่อยากยุ่งแม่รู้สึกแบบนั้นใช่โกรธไหมแค้นเขาไหมที่ทำให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มุมนึงก็โกรธนะคะจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะจริงๆเพราะว่ามันก็เกิดจากบ้านเขาเนาะครับจะบอกว่าไม่โกรธมันก็ไม่ใช่อ่ะเราก็เป็นคนอ่ะเราก็มีหัวใจอ่ะใช่ไหมล่ะใช่ใช่แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เราจะเดินหน้าชีวิตเราต่อไปอย่างไรก็เนี่ยค่ะก็หาทำงานค้าขายให้มันมีรายได้นี่คุยกับพี่เขาอยู่ใกล้ใช่เห็นว่ามีน้ำตาซึมๆบ้างเวลาพูดถึงน้องเห็นเขาบอกว่าบทสัมภาษณ์ที่นักข่าวสัมภาษณ์พวกเขาแม่ไม่อยากพูดถึงขอถามพี่ชายแล้วกันบทสัมภาษณ์ที่แก๊งบางบัวทองออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความบริสุทธิ์เขาบอกว่าพวกเขาบริสุทธิ์ก็เห็นเขาพูดตั้งแต่แรกแล้วครับแต่บางสิ่งบางอย่างเรามานั่งย้อนดูหลายๆอย่างแล้วมันคำที่เขาให้การกับคำที่เขาเจอเราวันแรกที่เขาพูดกับเราอะมันเป็นการที่แบบไม่เหมือนเดิมสักครั้งอย่างเงี้ยคือการที่เขาพูดกับพวกคุณกับครอบครัวไม่คือวันแรกที่ผมไปรอรับน้องครับที่นอนยังไม่รู้ว่าที่คอนโดไม่ใช่ครับที่บ้านเขาที่บ้านเขาพูดอีกอย่างนึงเขาพูดว่ายังไงวันนั้นเขาพูดออกมาว่าน้องไปเองน้องไปกับน้ำอุ่นเองแต่ตอนนั้นเรายังไม่เห็นคลิปพอเห็นอีกวันนึงเราเห็นคลิปคือคุณโกหกอ่ะซึ่งจริงอ่ะเราหลักฐานเราก็มีนะเราไม่อยากเอาออกมาเพื่อลงโซเชียลเพื่อความสะใจแค่นั้นเองครับเพราะมันก็คือน้องเราใช่ครับคือลงไปอ่ะพวกเขาก็ทุกคนจะรู้ว่าเขาโกหกแหละแต่เราไม่อยากเอาออกมาแค่นั้นเองครับคือหลักฐานตรงนี้เราให้ในชั้นศาลดีกว่าใช่ครับเพื่อเอาความคนที่ทำผิดกลับมาลงโทษให้ได้เขาบอกเขาอยากเปิดใจคุยกับแม่แก๊งบางบัวทองใช่ค่ะพวกแก๊งบางบัวทองใครครับจะมีใครล่ะครับแม่เขามาขอเข้ามาจะรับขอเข้ามาไหมถ้าเขาสมมุติมีโอกาสที่เขาต้องมาขอเข้ามาไม่อะค่ะไม่อยากอะไรกับเขาอย่าอย่าเลยครับมันช้าไปมากคือมันจะร้อยวันเนี่ยมันช้าเกินไปอะต่อมสำนึกพวกคุณมันช้าเกินไปอย่าเลยครับอย่ามาเลยให้มันเป็นตามกระบวนการไปไม่ต้องมาขอโทษพวกคุณแล้วต้องทำไม่ต้องมันสายไปเยอะครับแล้วทางครอบครัวน้ำอุ่นได้ติดต่อคุณมาบ้างไหมเคยครับถ้าเราเรียนจำตอนนี้เขายังติดคุกอยู่ยังติดคุกอยู่ครับกับน้ำอุ่นเองคุณมีโกรธแค้นอะไรเขาไหมกับเขาก็เป็นหนึ่งในสาเหตุมันต้องดูคลิปมันก็น่าโกรธแค้นอยู่นะครับพี่ลากน้องผมแล้วว่าถ้ามาดูย้อนอีกทีนึงยังไม่อยากดูเลยสะเทือนใจทุกครั้งจริงๆเธอดูเสร็จดูสภาพดิโอ้โหทำได้นะเนี่ยทำกับลูกสาวได้ยังไงใช่ดูดิคนแบบไม่มีสติแล้วเนาะโหทั้งลากทั้งอะไรไปก็สมควรแล้วที่เขาจะอยู่ในคุกใช่ใช่เอาเป็นว่าต่างคนต่างอยู่ละกันแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายจัดการไปซะมาพูดในสิ่งที่มันจะต้องดำเนินต่อไปเขาบอกว่าทุกครั้งที่คุณยังสงสัยอยู่หลังจากที่เผาศพลาลาเบลไปเวลาที่เขามาเข้าฝันใครเขาจะใส่ชุดสีแดงใช่ค่ะเขาชอบมีอยู่ชุดนึงเขาชอบชุดสีแดงชุดที่น้องเสียแต่เป็นน้องเสียสีขาวครับแต่คนฝันเห็นจะเป็นสีแดงทุกคนส่วนทุกคนที่ฝันเห็นเขาก็จะใส่ชุดสีแดงใช่ใช่เพราะว่าตอนที่เอาร่างมาใส่ในโรงแล้วอะแม่ก็เอาเสื้อผ้าที่เขาชอบอะใส่ไปให้เขาก็จะใส่ชุดนั้นนะก็คือชุดสีแดงเขาก็จะใส่ชุดเนี้ยไปเข้าฝันทุกคนใช่ค่ะเขาชอบชุดสีแดงมีอยู่ชุดนึงเขาชอบใส่แม่วันนี้ที่เอามาเนี่ยไม่ได้อยากจะรู้อะไรอีกแล้วเห็นว่าวันนึงตอนนี้หน้าที่แม่บอกไปฟื้นฝอยหาตะเข็บใครลูกสาวแม่ก็ไม่ฟื้นแม่ของเด็กน้อยก็ไม่ฟื้นใช่แต่แค่ไม่อยากให้ลูกสาวตายฟรีค่ะแค่นั้นเองแต่วันนี้สิ่งที่คิดคือเด็กจะต้องเรียนหนังสือเด็กจะต้องกินข้าวต้องมีอนาคตอ่ะก็ต้องมีอนาคตเด็กจะต้องมีบ้านอยู่ใช่ค่ะใช่เรามามัวแต่มานั่งตามหาความจริงแล้วที่สำคัญแจ็คพอตกว่านั้นน้องมีโรคประจำตัวเกิดขึ้นมาอีกหลังจากที่แม่เสียชีวิตใช่เขาเป็นอะไรฮะเขาเป็นต่อมอะดีนอยโตนะคะน้องเป็นอยู่ก่อนแล้วครับน้องเป็นอยู่แล้วใช่แต่ว่าเขาก็รู้ใช่ก็แล้ว3ปีเป็นมาสักพักแล้วครับแต่ว่าเบลจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ตอนนี้เบลมาอยู่ก็น้องจะมีเดือนนึงประมาณ 4,000 ครับเป็นการไปพบหมอแล้วก็เอายามาทานมีโอกาสหายไหมโรคนี้ต้องผ่าครับนี่เมื่อวันเสาร์ไปคุยกับคุณหมอว่าจะผ่าดีไหมคุณหมอก็นัดว่าอย่างนี้ต้องไปนอนโรงพยาบาลคืนหนึ่งเพื่อดูเช็คเพื่อเทสครับทางน้องผ่าได้ไหมโรคนี้มันส่งเอฟเฟกต์กับน้องยังไงครับ
คือเขาจะกลคือบางคนที่เป็นแบบเยอะๆอ่ะสามารถหยุดหายใจได้ขณะนอนหลับอะครับแม่ที่เขาต้องช่วยที่เห็นมีข่าวออกมาเยอะๆเวลานอนจะมีเสียงกลครับคนดังมากบางคนนี่หยุดหายใจขาดออกซิเจนอะไรประมาณนี้ก็เลยต้องปรึกษาคุณหมอว่าเนี่ยปีกว่าแล้วที่ให้ยามันยังเป็นอยู่ไงคะเป็นหนักด้วยทางเดียวที่รักษาหายคือผ่าตัดใช่ค่ะเราก็ต้องหาเงินเพื่อไปทำให้น้องหายตรงนี้ให้ได้ใช่ใช่ใช่เอาอย่างนี้แล้วกันครับวันนี้ไม่ได้อยากจะรู้เรื่องคดีอะไรเลยเพราะว่าอีกไม่กี่อึดใจเดียวอีก18คนไทยทั้งประเทศก็จะรู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่วันนี้ที่มาแม่รู้ว่าแม่ไม่ต้องหาเงินเนาะต้องมาช่วยกันณวันนี้คือคุณแม่ต้องมานั่งทอดหนังปลาขอญาติเดินไปตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่คุณแม่กำลังทำเลี้ยงน้องเอาเก้าอี้มาให้น้องนั่งนี่ไงยี่ห้อเลยแบมแบมเอาแบมแบมมานั่งตรงนี้เลยลูกพรีเซนเตอร์ของแบมแบมเลยลูกนั่งตรงนี้เลยลูกนี่นี่แหละไปปิ้งไอเดียหนังปลาครับคุณแม่ฮะก็มีเพื่อนลูกสาวเขาทำหนังปลาตากแห้งอะค่ะครับเขาบอกแม่ลองเอามาทอดดูไหมนำเสนอใช่มีนั่นหนูมีนี่แม่ลองทำดูลองดูแล้วเป็นยังไงนี่ทำมานานหรือยังทำมานานยังไม่นานอะค่ะมาเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งครับไม่ก็หมายถึงว่าตอนนี้โอเคแม่ก็ลองดูไม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจริงๆเนี่ยการที่เราเซตฉากเนี่ยเราเทนานละเพื่อรอเข้าฉากอะไรเงี้ยแน่นอนว่าถ้าทอดไม่ดีมันจะเหนียวยังไม่กรอบนี่ยังกรอบอยู่เลยรสชาติก็กำลังดีก็จะถามลูกค้าว่าถ้ามันรสชาติมันไม่ดีหรือว่ามันความกรอบไม่ดีบอกแม่นะจะได้แบบพยายามหาทำอย่างอื่นให้มันดีขึ้น353 ถุง 100ขายถุง3 ถุง 100ราคาซื้อง่ายขายคล่อง5 บาทครับผมนอกจากหนังปลาหนังปลามีรสอะไรบ้างก่อนมีชีสมีต้มยำชีสกับต้มยำแล้วก็ไข่เค็มไข่เค็มอุ้ยวิ้งแซ่บโอ้โหมีแซ่บด้วย4รสเหรอค่ะ4 รสด้วยกันนะไม่ธรรมดานะแม่นะไม่ธรรมดาก็ลองจับใส่ไปใส่มาแล้วก็ลองให้เขาชิมกันดูก่อนดีไหมวันนี้โอเคไหมได้อยู่ค่ะแต่ว่าแม่ก็ทำผลิตได้60ถุงเองอ่ะทำได้แค่นั้นเองเหรอเวลาเองค่ะพี่ชายช่วยอะไรไหมช่วยขายช่วยออนไลน์เนาะช่วยรับออเดอร์แม่จะไม่ค่อยรู้พวก Facebook นะแต่แม่เขาจะมีป๊อปคอร์นแล้วก็คอนเฟกต์แต่คอนเฟกต์อะตอนนี้มันทำไม่ทันจริงๆครับพี่ทราบไม่ได้แต่ลูกค้าส่วนมากก็จะรอแม่ได้ทั้งนั้นแหละครับเขาเห็นใจเขาเห็นใจเนาะเขารอเนาะอะไรเนี่ยป๊อปคอร์นบาท200ค่ะ200อาจจะต้องช่วยซื้อวันนี้ครับผมมีรสอะไรบ้างป๊อปคอร์นอันนี้มีชีสกับคาราเมลค่ะชีสกับคาราเมลนะปลาป๊อปคอร์นแต่อันนี้คุณก็บอกเอาละวินาทีนี้หลานเพราะว่าแม่เขาก่อนเสียเนี่ยสั่งไว้ว่าอยากให้ลูกเรียน2ภาษาใช่ค่ะใช่ยังไงก็แล้วแต่คุณจะต้องให้หลานคุณได้เรียน2ภาษาครับใช่ใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจอันนี้ของคุณผมเองครับขายอยู่แล้วมาเลยมาขายอะไรขายอะไรเป็นพวกทะเลดองครับทะเลดองมีอะไรบ้างมีอะไรดองบ้างมีปูไข่ครับปูไข่ดองขายกล่องเท่าไหร่ปูไข่มีเริ่มต้นที่250ครับ250ปูนะแต่ปูทะเลใช่ครับคุณไปเอาปูมาจากไหนอันนี้ผมรับมาอีกทีครับรับมาอีกทีคือถ้าวันนี้รับมาเพื่อขายหาเงินมาทำเองครับมาทำเองปุ๊บอันนี้คือกุ้งดองน้ำปลาครับกุ้งดองน้ำปลาขายกี่บาทอันนี้120ครับ120ไม่แพงนะเพราะนั้นมีอะไรครับมีปูม้าครับปูม้าอ๋อมีปูไข่กับปูม้ามีกั้งแล้วก็มีปลาแซลมอนดองน้ำปลาโอ้โหโอ้โหมีหลากหลายหลากหลายราคาแตกต่างกันไหมครับแตกต่างครับนะครับอย่างกั้งนี่เท่าไหร่กั้ง250ครับแล้วขนาดไซส์อ่ะกั้ง250ถูกมากนะ 7-8 ตัวครับ 7-8 ตัวนะครับผมชื่ออะไรชื่ออะไรแบรนด์อะไรแบรนด์เราชื่ออะไรปูไข่ดองน้ำปลากวนน้ำเตยซีฟู้ดครับครับน้ำปลากวนไปเอาสูตรมาจากไหนลองผิดลองถูกเอาครับพี่ลองผิดลองถูกอร่อยไหมเนี่ยทีนี้อร่อยไหมเนี่ยลองชิมได้ครับลองผิดลองถูกแล้วพี่ก็ลองชิมดูแล้วกันโอเคติดต่อคุณได้ยังไงก่อนช่องทางติดต่อคุณยังไงก็มีเพจครับครับชื่อปูไข่ดองน้ำปลากวนครับแล้วก็เว้นวรรคหนำเตยซีฟู้ดครับหนำเตยซีฟู้ดครับแบมแบมเหรอลูกของคุณแม่คุณแม่ตามเพจไหนคะตามเพจไหนเพจแม่ชื่อเพจอะไรมันแม่จะไม่ค่อยรู้เลยคอนแอดไลน์แม่สะดวกกว่าครับเพราะว่าในเฟซแม่จะไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าสั่งแม่แล้วแม่ตอบช้าหรือไม่ตอบสั่งทางเพจผมได้ครับครับโอเคเราขึ้นให้อยู่งั้นแล้วยังไงก็เป็นการช่วยเขาครับยังไงก็ถือว่าเราช่วยเด็กคนหนึ่งตอนนี้ป่วยด้วยอนาคตของเด็กคนหนึ่งคนหนึ่งเติบโตไปนะฮะวันนี้เราเชื่อว่าจะต้องมีคนมาช่วยคุณเยอะแยะละครับผมอย่างน้อยก็ฉันเนี่ยแหละคนหนึ่งละนะฮะติดต่อพวกคุณวันนี้ก็เพื่อที่จะแบบหนึ่ง
เอาเด็กเรียนให้จบครับเด็กจะต้องมีชีวิตอยู่ได้ครับคือแม่เขาหวังไว้ว่าอยากให้ลูกเขาเรียนที่นี่ถึงม .6 แล้วเราก็รับปากแม่เบลว่าคืออย่างน้อยอ่ะหลานจะต้องจบที่นี่ถึงป .6 แน่นอนครับครับอย่างน้อยก็ช่วยให้ถึงป.6 ครับที่นี่ก็คือโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่ตอนนี้ณปัจจุบันตอนนี้อยู่ชั้นอนุบาลอนุบาลเตรียมอนุบาลเองมั้งอนุบาลหนึ่งเล็กอยู่ครับผมเดี๋ยวต้องรีบหาทำนู่นทำนี่ตอนที่กำลังมีพลังอยู่ครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีแรงเมื่อไหร่อยากจะหนุนแม่แอดไลน์แม่ยังไงไลน์แม่เป็นเนี่ยขึ้นจอให้แล้วตรงนี้เลยนะครับแม่จะคือไม่ค่อยรู้ตอบช้าหน่อยนะใช่ค่ะตอบแม่ตอบค่ะตอบช้าอยากจะบอกอะไรกับคนที่ติดตามข่าวคุณข่าวน้องสาวคุณมาตลอดฮะขอบคุณมากๆครับขอบคุณทั้งคนที่ติดตามคนให้กำลังใจนะครับแล้วก็ที่สื่อมวลชนที่แบบติดตามข่าวน้องที่ไม่ทิ้งน้องครับครับผมครับก็คือถ้าไม่มีพวกเขาน้องก็คงอาจจะไม่รับความเป็นธรรมครับพี่แม่จ๋าแม่อยากจะบอกอะไรกับคนทั้งประเทศที่ติดตามข่าวน้องประหนึ่งดูละครเลยล่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ให้กำลังใจส่วนใหญ่จะให้กำลังใจกันเยอะนะคะแบบให้พลังให้สู้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือใจให้จริงๆความแข็งแรงของครอบครัวจริงๆที่สุดท้ายแล้วไม่ว่าเกิดวิกฤตอะไรก็ตามก็ต้องผ่านมาช่วยกันแล้วก็ต้องผ่านใช่ไหมครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณแม่เป็นกำลังใจให้นะเอาแบ่งให้หน่อยจะซื้อกลับหน่อยไอ้นี่ยังมีกี่กระป๋องเนี่ยเอาไว้ทานเลยลูกไม่ต้องแล้วหนุนไม่ได้จริงไม่ได้ไม่ได้ฉันมีถูกแม่เอาไปฉันเมาหมดเนี่ยแม่คิดตังค์มาเลยใช่แม่คิดเบิ้ลเลยราคาเบิ้ลเลยนะฮะลงคันรถอีกไม่ได้ใช่เงินเดี๋ยวมาเก็บเอาเงินปูเงินอ๋อนึกว่าเงินนึกว่าเป็นกองปูไม่เอาหรอนี่เขาเอาแต่เอาปูมาเอาไปหมดนี่แหละเมาไปเลยซ้อให้หมดไปชิมครับพี่ไปต่อคิดตังค์มาไปคิดตังค์มาโอเคที่มีค่าแม่รสชาติโอเคแม่อร่อยเก๋เดี๋ยวจ่ายค่าปูได้นะวันที่18รู้กันแล้วว่าเป็นยังไงครับวันนี้ยังพูดอะไรเยอะไม่ได้พูดไม่ได้ครับพี่ครับผมเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้นะแม่ครับผมขอบคุณมากเลยค่ะลูกขอบคุณแม่ครับขอบคุณพี่ครับผมขอบคุณพี่ด้วยครับผมนอนได้แล้วลูกนอนแล้วนะฮะช่วงหน้าเป็นอีกหนึ่งท่านครับเป็นศิลปินเรียกได้ว่าเป็นรุ่นสร้างตึกแกรมมี่เหมือนกันครับผมคุณบิลลี่โอแกนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันฮะสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดย New Suzuki CSGL Plus More to Discover สนับสนุนโดยพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินสนับสนุนโดยขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบชิ้นใหม่อร่อยฟินชิ้นใหม่เราไม่ได้เห็นพี่เจนี่ออกรายการทีวีมานานพอสมควรแล้วนะฮะผมเห็นละครเขายังเล่นละครอยู่เรื่อยๆใช่ครับคอนเสิร์ตเขามีตลอดฮะมีตลอดจริงๆยิ่งถือว่าเขาเป็นตำนานของเพลงร็อกคนหนึ่งของวงการเพลงบ้านเราจริงๆเลยขอต้อนรับอย่างเป็นทางการพี่บิลลี่โอแกนฮะสวัสดีครับพี่บิลลี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแบบเด็กหน้ายังใสแบบหน้าไม่เปลี่ยนรูปร่างไม่เปลี่ยนหน้าไม่เปลี่ยนแล้วฮะไม่เปลี่ยนจริงๆพี่อยากถามว่าอายุพี่เท่าไหร่กว่าปีนี้ปีนี้53แล้วครับ53ครับผมพี่ยังเป็นวัยรุ่นตลอดเวลาเวลาทำอะไรพี่ไม่ได้จริงๆอ่ะฮะทำอะไรไม่ได้จริงทำได้บ้างมันก็ยังใสมันก็ยังทุกอย่างยังอยู่ดีดูเป็นคนสุขภาพดีอ่ะพี่วิลลี่ผมว่าคนรุ่นนี้มีทางเลือกเยอะขึ้นนะนะเยอะขึ้นกว่าสมัยก่อนใช่มั้ยพอคนสมัยก่อนแบบว่าบางทีเขาเรียกว่าอะไรนะวิวัฒนาการยุคใหม่เนี่ยจะทำให้คนแก่ช้าทางเทคโนโลยีต่างๆถูกไหมฮะมีทางการแพทย์ช่วยทางการแพทย์อะไรเงี้ยเขาเรียกคอสเมติกเซอร์เจอรี่หรือว่าวิทยาการเนี่ยตัวช่วยเยอะถ้าเป็นสมัยก่อนพอสัก45นี่ก็เริ่มออกเป็นไปไกลเลยเกินแล้วไปไกลแล้วลุงแล้วไปไกลแล้วทุกวันนี้พี่ก็ยังร้องเพลงอยู่ร้องครับร้องแบบคอนเสิร์ตพี่มาเห็นแบบบางทีไปยังมีบิลลี่โอแกนบิลลี่โอแกนก็มีตลอดครับมีในหนึ่งเดือนพี่จะมีประมาณสักกี่งานโดยเฉลี่ยก็สัก2งานนะฮะ2 3งานก็ยังมีตลอดอยู่แล้วครับมีตลอดนะฮะก็งานคอนเสิร์ตใหญ่จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตใหญ่ก็ยังมีบิลลี่ตลอดถ้าเป็นการรวมตัวอาศัยรวมๆไปกับเขาไปเป็นหมู่คณะเดือนละ 2-3 คอนเสิร์ตก็อยู่ได้ละสบายไม่ละผมทำอย่างอื่นด้วยทำอะไรบ้างตอนนี้ละครยังเล่นละครเล่นบ้างครับละครเล่นบ้างโดยเฉลี่ยปีนึงประมาณ
น่าจะเรื่องนึงนะไม่เกินเล่นไม่เกิน2เรื่องเพราะเรื่องนึงเดี๋ยวนี้เขาก็ถ่ายนานนะถ่ายนานก็จะเล่นไม่เยอะมากเล่นกันคนลืมพี่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยเขาบอกตั้งแต่อายุ12เฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นประมาณคือนานนะเพราะก่อนจะเป็นดารานี่ก็เล่นโฆษณามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ 4-5 ขวบโอ้เหรอตั้งแต่ 4-5 ขวบเลยจริงสมัยก่อนเวลาเขาจะเอาเด็กมาเล่นโฆษณาเขาไปเล่นสมัยก่อนเนี่ยบริษัทดีดแฮมเคยได้ยินไหมดีดแฮมที่ก็ทำโฆษณามาตั้งนานแล้วเนี่ยเมื่อก่อนผมจะเล่นโฆษณานมตราหมีนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นคุณแม่ตัวเองด้วยก็คนที่เคยดูสมัยนั้นเขาจะแบบเด็กเดินเข้ามาเลยแม่เขาก็จะวางถุงลงถุงกระดาษเนี่ยแล้วก็มีกระป๋องนมตามีอะไรเงี้ยคุณแม่ครับอันนี้ของผมหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยก็เล่นมาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ทำงานตั้งแต่เด็กใช่พ่อให้พี่ทำงานเนี่ยพ่อดุมากพ่อเป็นคนดุมากเป็นคนประเทศเป็นคนฟิลิปปินส์แต่ว่าปู่เนี่ยเป็นฝรั่งปู่เนี่ยเป็น GI เลยที่ไปลบฟิลิปปินส์สงครามโลกครั้งที่สองแล้วไม่กลับได้เมียเมียเป็นฟิลิปปินส์ได้เมียเป็นฟิลิปปินส์เมีย9นะ9คนนะโอ้โหจริงเหรอจริงสุดยอดไหมสุดยอดพี่บิลลี่ผมไม่ค่อยได้ทางนั้นเท่าไหร่นั่นแน่เมีย9คนคืออยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยสมัยนั้นเขาเลี้ยงง่ายนี่ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเมื่อก่อนเนี่ยประชากรยังน้อยคุณคิดดูสมัยนั้นใช่ไหมแล้วฟิลิปปินส์นี่แบบก็แบบว่าคงเห็นแบบเฮ้ยฝรั่งอะไรเงี้ยเขาลบแล้วเขาไม่กลับปู่นี่เขาจะเป็นเหมือนประเภทรถเมย์ในเลิศ อ่ะของที่โบโฮเกาะโบเป็นคนสัมปทานรถเมย์โอ้เขาว่าคงรวยอ่ะนะก็ถือว่ามีฐานะพอสมควรเลยล่ะก็คงเหมือนกับพวกคุณพระคุณหลวงมีเมียอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันยุคนั้นใช่ไหมถ้าเทียบอย่างนั้นน่ะแต่พี่กลับกลายเป็นแบบว่าอายุ12เนี่ยจะต้องเริ่มทำงานพ่อดุครับพ่อนี่ตีด้วยเข็มขัดเลยนะตีแต่ว่าเวลาหยุดเรียนเนี่ยสมมติว่าปิดเทอมไม่ได้เงินนะแกอยากได้เงินแกต้องมาทำงานที่ออฟฟิศพ่ออ่ะก็คือพ่อเนี่ยเป็นคนทำหนังสือสมัยก่อนเนี่ยพวกอินเทอร์เน็ตดูรีวิวอะไรยังไม่มีแล้วหนังสือท่องเที่ยวคือหนังสือพัทยาแล้วก็หนังสือ Bangkok This Week หน้าที่ผมก็คือแบกกระเป๋าใส่เป้แล้วก็ไปส่งสายการบินทุกสายการบินตั้งแต่อายุ12เนี่ยนะหนังสือไปส่งเนี่ยพี่ใส่เป้แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยสายการบินมันจะอยู่แถวสีลมสุริวงศ์อะไรทั้งนั้นเนี่ยอย่างแม่คุณนีโน่เนี่ยเป็นคนที่ผมเจอบ่อยมากอ๋อเหรอแม่คุณนีโน่เนี่ยอยู่การบินไทยป่ะไม่อยู่สายการบินลอสโพลิชแอร์ไลน์อ๋อซึ่งเมื่อก่อนในที่ทำการจะอยู่ตึกดุสิตธานีผมจะรู้หมดเลยสายการบินอะไรอยู่ตรงไหนตรงไหนสมัยก่อนพี่เป็นคนส่งเสริมผมเป็นคนส่งเสริมเข้าวงการบันเทิงเออเหรอก็เข้าวงการบันเทิงนี่ก็คือได้ไปถ่ายแบบเขาบอกมาจากความลำบากของพี่ด้วยก็เริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนไม่ได้ลำบากนะบ้านไม่ได้ฐานะยากจนแต่ว่าเป็นคนชอบดูก็ถ่ายหนังเคยเล่นเป็นตัวประกอบมาก่อนไปดูท่านมุ้ยถ่ายหนังเป็นคนชอบดูผู้กำกับมาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็จะจำท่าทางของผู้กำกับอะไรเงี้ยไปเล่นหนังพี่เพิ่มพลครับเขาเรียกอาเพิ่มพลนะแต่เราเรียกพี่จริงๆท่านไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าพี่เพิ่มพลนะตอนนั้นพี่อุดมโรจน์ก็เป็นผู้ช่วยผู้กำกับอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบไปนั่งดูแบบว่าไอ้ผู้กำกับเมืองไทยสมัยก่อนคนที่ถ่ายหนังนี่เท่มากนะแล้วท่านมุ้ยท่านก็จะทำอย่างเงี้ยดูเฟรมแล้วเราก็รู้สึกว่าผู้กำกับนี่เท่มากเลยชอบผู้กำกับอย่างนั้นเลยชอบผู้กำกับอย่างนี้ใช่ไหมนี่ท่านี่ท่าไม่ได้เล่นหนังเล่นละครเขาก็มาชวนพี่ไปเป็นดารามาเป็นดารานี่คือมาเริ่มตอนที่ได้ถ่ายแบบหนังสือแพรวนะถ่ายแบบหนังสือแพรวสุดสัปดาห์แล้วหลังจากนั้นก็มีเดินแบบเป็นในแบบแหละเป็นในแบบก็เดินสยามเซ็นเตอร์เดินแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันรุ่นเดียวกับคุณลิขิตเอกมงคลรุ่นเดียวนั่นเลยรุ่นเดียวกับคุณลิขิตเลยโอ้โหลิขิตเอกมงคลก็แก่เนาะครับพี่อายุที่บอกพี่วันนี้ดูไม่รู้จนในที่สุดพี่เริ่มเข้ามาอยู่แกรมมี่ได้ยังไงตอนนั้นเนี่ยเขามีรายการ7สีคอนเสิร์ตตอนนั้นผมเล่นหนังเรื่องซึมน้อยหน่อยกับล่อนมากหน่อยกับคุณเพ็ญพิสุทธิ์ดังมากสมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบช่วงพักครึ่งของรายการพี่แซมกับพี่ตั๊กมยุราเขาก็จะมีเชิญดารารับเชิญมาร้องผมก็ไปร้องสมบูเขาก็จะร้องเพลงแต่ตัดใจไม่ร้องส่วนผมก็ร้องเพลง Just the way you are อ๋อภาษาอังกฤษพอร้อง Just the way you are เสร็จปุ๊บพอหลังจากเลิกรายการเนี่ยแกรมมี่เขาก็มาติดต่อจากการเป็นดาราไปโชว์ตัวร้องเพลงในงานคอนเสิร์ตอย่างนี้ใช่ก็เหมือนกับว่าได้คลิกต่อยอดอะไรอย่างนี้ไหมถ้าสมัยนี้ก็เลยได้มาทำงานแกรมมี่
แต่ก็ยังไม่ได้เป็นนักร้องนะก็มาเป็นพิธีกรก่อนรายการคอนเสิร์ตลืมโลกสมัยก่อนเรายังไม่เกิดอ่ะเป็นจริงโลกน่าจะเกิดแล้วคุณโลกน่าจะเกิดแล้วแล้วก็พวกปลอฉันรักเพลงแล้วหลังจากนั้นก็คือรายการของแกรมมี่อะไรเงี้ยผมก็จะเป็นคนพิธีกรเป็นหลักโอ้จริงๆก็ทำมาหลากหลายทำมาเยอะจริงๆนะพี่แต่แบบว่าทุกอย่างแบบว่าพี่มันเป็นศิลปินแกรมมี่ดังมากก็สมัยนั้นศิลปินน้อยถ้าเป็นสมัยนี้คงไม่ดังหรอกโอ้ยบ้าเพลงไม่พอไม่พี่บิลลี่ดังตั้งแต่เล่นหนังแล้วเล่นหนังกี่เรื่องก็ดังมาตลอดส่วนใหญ่ผมเล่นหนังตลกจะดังมาสมัยวัยรุ่นเนี่ยจะดังหนังตลกคอมเมดี้น้อยหน่อยคอมเมดี้รักซึมลึกฉลุยใช่ไหมฮะจะเป็นหนังตลกทั้งนั้นเลยมันติดคอมเมดี้หมดคอมเมดี้คอมเมดี้เป็นศิลปินนี่คือดังแบบดังสุดๆเลยก็ตอนนั้นก็บอกแล้วว่าตอนนั้นศิลปินมีอยู่ไม่กี่คนมีอัมพลมีบิลลี่มีพงพัฒน์แล้วก็นูโวตามมาเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนใช่ไหมจากนั้นก็จะมีก็ยังเทียบกับสมัยนี้ก็ยังน้อยอ่ะน้อยจริงใช่ไหมเพราะค่ายเทปตอนนั้นก็จะมีแค่ออนป้าแกรมมี่กีตาร์อาร์เอสแค่นั้นแค่นั้นใช่แต่เขาบอกอย่างชีวิตของพี่เนี่ยในช่วงที่พี่มีชื่อเสียงแบบสุดที่สุดสูงที่สุดครับสิ่งที่พี่เสียใจที่สุดคือได้สูญเสียคุณแม่โอ้ใช่ใช่เพราะว่าช่วงนั้นแบบว่าแม่คุณแม่ป่วยแล้วก็เราไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่กับคุณแม่ครับแล้วคุณแม่ก็ไปเร็วกว่าที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเสียใจเป็นสิ่งที่แบบว่าเขาน่าจะอยู่นานกว่านี้นิดนึงแบบตอนที่เขาไปนี่เรายังเพิ่งเริ่มต้นแบบว่าออกชุดแรกออกทัวร์คอนเสิร์ตยังไม่แบบยังไม่ได้ถือว่าแบบเพิ่งออกสตาร์ทเพิ่งออกสตาร์ทยังไม่ได้ถือว่าดังอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้ถือแล้วคุณแม่เขาไม่ได้อยู่ว่าว่าดูเราสำเร็จอะไรเงี้ยเห็นประสบความสำเร็จแน่นอนสิ่งที่เสียใจคือหลังจากที่แม่เสียไปพี่ไปเจอรูปแม่พี่ตัดรูปในหนังสือพิมพ์เก็บไว้ยังไม่ได้อ่านเก็บไว้ในลิ้นชักเขาเราไม่รู้ไงเพราะเขาไม่เคยชมพ่อกับแม่นี่เป็นคนไม่เคยชมเลยไม่เคยชื่นชมพ่อนี่แบบแอนตี้มากเลยสมัยนั้นนี่ยังพ่อแม่จะไม่ยังไม่ยอมให้ลูกเป็นศิลปินศิลปินคืออยากให้พี่นี่เป็นอะไรครับเป็นหมอไงพ่ออยากเป็นหมออยากให้เป็นหมอไปเรียนพวกแบบเพราะว่าญาติพี่น้องทางฟิลิปปินส์นี่ส่วนใหญ่ผู้ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะชอบเรียนหมอเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไปอยู่อเมริกาถูกไหมเพราะว่าฟิลิปปินส์นี่เขาจะมีแบบว่าสิทธิพิเศษเนื่องจากเขาเคยเป็นเมืองขึ้นอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนว่าถ้าอยู่เรียนดีอยู่ไปเป็นเนอร์สไปเป็นนางพยาบาลไปเป็นหมอก็จะได้รับสิทธิพิเศษให้ไปอยู่อเมริกาเพราะญาติก็ไปอยู่อเมริกาหมดเลยญาติรุ่นที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเดียวกันเขาไปอยู่อเมริกาหมดอยู่อเมริกาหมดอยู่แคลิฟอร์เนียอยู่นิวยอร์กอะไรเงี้ยก็ไปทำงานในสายพวกนั้นหมดพ่อก็เลยแบบว่าเหมือนกับลูกฉันไม่ได้เรื่องเลยแกอยากจะมาเป็นดาราอะไรของแกเนี่ยทั้งที่มีชื่อเสียงมากนะในยุคนั้นเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จมากในอาชีพเลยนะแต่เขาก็ไม่ได้ปรับปื้มกับพวกเราตอนนั้นยังไม่ดังแต่ตอนหลังดังแล้วพ่อก็โอเคโอเคเขาก็เริ่มเงียบเขาเริ่มเงียบตอนนี้พ่อยังที่ยังมีโอกาสจะดูแลพ่อใช่ก็อยู่ก็เจอกันตลอดพ่อก็แก่มากแล้วก็อายุ81ละโอ้โหเดินไม่ค่อยไหวอะไรเงี้ยเราก็พาไปกินข้าวอะไรเงี้ยบางทีท่านก็นั่งรถเข็นใช้ไม้เท้าเลยพวกเราก็ต้องมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่คนไทยเราก็ต้องดูแลพ่อแม่อย่าทิ้งพ่อแม่ครับผมครับเรื่องนึงที่เราอยากรู้มากคือพี่ก็อย่างที่บอกเคยแต่งงานมาแล้วใช่1ครั้ง1ครั้ง2 2แล้ว2แล้วลงข้างหลังได้ไงตกใจนึกว่าข้อมูลอะไรเราพลาดไม่พลาดเคยแต่งงานมาครั้งนึงสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างภรรยาพี่เองเนี่ยเขาบอกว่าเราขอพูดถึงภรรยาเราไม่พูดถึงปัจจุบันนะพูดถึงปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันครับครับความรักมันเกิดจากบนเครื่องบินก็เจอเขาเนี่ยแหละเจอเขาเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องสายการบินอะไรเงี้ยเป็นแอร์นะฮะแล้วก็ไปเจอกันก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้แบบว่าปิ๊งปังอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอกันอีกทีตลกมากเลยนะทั้งที่แบบว่าเจอกันเนี่ยครั้งแรกก็ไม่ได้คุยกันแล้วก็เสร็จแล้วมาเจอเขาอีกทีนึงที่เขาเรียกอะไรนะตอนนั้นเขามาเที่ยวกับเพื่อนเขาอะอยู่ตรงวาย50เอ๊ะก็ไปทำไมโอ้เออวาย50เราเที่ยววาย50ด้วยเหรอเราไม่ผมไปเล่นคอนเสิร์ตอ๋อไปเล่นคอนเสิร์ตไปดิผมไปเล่นคอนเสิร์ตใช่แล้วเสร็จแล้วก็มีเขาก็มายืนดูเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอ๊ะครับคล้ายๆแต่ก็ยังไม่ได้คุยกันอีกเพราะว่าเขาก็มากลุ่มเพื่อนเขาครับแต่ว่าไปเจอกันอีกทีที่ได้คุยกันน่ะครับไปคุยในไฮไฟเฉยเลยไปเขาก็แบบโผล่เล่นไฮไฟโอ้นี่คล้ายกันเลยนะคล้ายกันเลยผมก็เจอแฟนจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันแล้วแบบว่าแอร์เหมือนกันด้วยก็ตลกด้วยนะว่าไปขึ้นไฮไฟทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันแบบเหมือนขึ้นรูปมาว่าเหมือนว่าใครเพื่อนคนไหนที่อะไรเหรอมันขึ้นมาแล้วก็อ้าวคนนี้นี่จำได้กดฟอลโล่เลยกดตามเลย
ไม่ค่อยไม่มีฟอลโล่นะไฟเรียกว่าอะไรก็เหมือนกับแอดเฟนน่ะแอดเฟนกันไปจึงได้คุยกันไฟของพวกเราหายไปไหนกันหมดเลยวะเดี๋ยวนี้จำพาสเวิร์ดได้จำพาสเวิร์ดไม่ได้จะเข้าไปดูเตตันมดหน่อยไฟอยากดูกับยังดูได้อยู่ไหมไฮไฟสมัยก่อนอ่ะมันไปหมดแล้วดิไปหมดแล้วใช่ไหมไปหมดแล้วไปมาแป๊บเดียวแล้ว ICQ เรื่องไม่รู้ว่าไอซีคิวมันก่อนไฮไฟทำไม่ได้แล้ว MSN แล้วมา Facebook เลยไง MSN ก่อน ICQ โอเคเราเกิดทันหรือเปล่าวะทันหมดทุกยุคมาเจอไฮไฟแล้วยังไงพี่ความลับก็แปลกๆเสร็จแล้วก็เลยเริ่มคุยกันแล้วก็เลยเหมือนกับว่านัดกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็เจอกันแบบผู้ใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มพาเขาไปกินข้าวบ้างแถวท้องหล่อโอเคท้องหล่อใช่ไหมศูนย์รวมแต่ปกติเราจะกินแถวบ้านขนมมากกว่าอันนี้ลงทุนนิดนึงดูนิดนึงดูดีนิดนึงดูดีนิดนึงก็มาที่ท้องหล่อก็ใช้เวลาศึกษากันแต่พอเป็นแฟนแล้วก็กลับไปกินแถวพวกอุดมสุขอะไรแทนแถวบ้านโอ้โหหลอกแล้วพี่เป็นแบบนี้แบบว่าทุกวันนี้ก็ยังทำงานรู้สึกมันเป็นความสุขของพี่จริงๆแน่นอนล่าสุดลูกสาวพี่แต่งงานก็เป็นดราม่าอีกดราม่าอีกว่าพี่ไม่ยอมไปไปไม่ทันนะก็มันแบบแหมปุ๊บปั๊บรับโชคงี้มันจะไปทันได้ยังไงใช่ไหมเพราะเขาก็บอกมากระชั้นชิดมากเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็จะให้ไปเลยอะไรเงี้ยตอนแรกเขาโทรมาบอกว่าที่เขาโทรมาก็แฮ่แดดดีใช่ไหมหนูมีอะไรจะบอกแล้วก็บอกแกท้องเหรอถามเล่นๆพ่อเป็นพ่อเราก็จะต้องนึกก่อนใช่ไหมถ้าเวลาลูกสาวซึ่งแบบลูกเหมือนใช่ไหมเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยจะแบบว่าแต่ดีหนูมีอะไรจะบอกก็เอาละกูแกท้องวะเนี่ยเปล่าไม่ได้หนูไม่ให้ท้องงั้นทำไมแกแต่งงานใช่แล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้แต่ดีมาบอกเมื่อไหร่ประมาณเดือนกว่าปรากฏว่าเขาแต่งจริงเร็วกว่าอีกปรากฏเขาไปแต่งจริงเร็วกว่าเราก็เลยไปไม่ทันอ่ะเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องเตรียมแล้วก็เป็นช่วงที่ผมก็ทำงานอยู่ด้วยก็เลยไม่ได้ไปคือความตั้งใจอยากถ้าว่างก็คือจะไปอยู่แล้วถ้าว่างก็น่าจะไปนะแต่ด้วยความฉุกระหุกอะไรเงี้ยมันก็เลยไปไม่ทันใช่ใช่แต่ได้อวยพรอะไรไหมครับพี่บิลลี่ก็ขอให้โชคดีขอให้นะอย่าก็คุยกับพี่ลูกพี่ตลอดก็คุยส่วนใหญ่คุยกันเขาเรียกอะไรนะคุยไลน์อ่ะใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากนักหรอกไม่ได้บ่อยนะเขาต้องมีอะไรทุกทีถ้าเขาถึงจะไลน์มาอะไรเงี้ยก็จะลูกผู้หญิงเพราะเขาก็ไม่ได้สนิทกับเรามากเหมือนเมื่อตอนเด็กๆอยู่เข้าใจใช่ไหมเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยเขาก็จะคุยแต่ว่าเรายิ่งเขาโตแล้วอะไรเงี้ยก็จะทักทายมาใช่ถ้าแบบว่า I miss you อะไรเงี้ยก็จะต้องมีอะไรแน่นแน่อะไรใช่ไหมเพราะความผูกพันสายใยพ่อลูกก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็อยู่แต่ว่าถึงจะไม่ได้สนิทกันแล้วตอนนี้เขาก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็มีครอบครัวเขาแล้วเขามีครอบครัวของเขาแล้วแต่พี่บุรีนั่งมองหน้าพี่บุรีไม่ใช่เหมือนคนอายุ50กว่าเฮ้ยจริงวะพี่เองจริงมันไม่เหมือนคนอายุ50กว่าพี่เองเอาจริงทุกวันนี้เวลาเลเซอร์ผ่าตัดอะไรพี่ไม่ทำแน่นอนผมไม่ทำเลยไม่ทำแน่นอนแม่งไม่ทำแน่นอนไม่ยอมเลเซอร์ไม่ยอมผ่าตัดไม่ยอมโบท็อกไม่ยอมอะไรเลยไม่ได้เราทุกคนต้องแก่ผมจริงๆผมจะชอบพระเอกฮอลลีวูดยุคเมื่อก่อนอย่างคุณดูอย่างริชาร์ดเกียร์เขาก็ไม่ทำเห็นไหมแฮร์ริสันฟอร์ดก็ไม่ทำคลินต์อีสต์วูดนี่แก่สุดตอนนี้เป็นป๋าสุดก็ไม่ทำใช่ไหมรุ่นถ้าผู้ชายเมื่อก่อนจะไม่ค่อยทำคือแหมผู้ชายจะหล่อมันต้องมีนิดนึงต้องมีริ้วรอยพวกรอยสงครามต้องมีหรือว่าดาราคนโปรดผมเนี่ยพวกวิลเลมเดฟโฟหน้าเสียมมาเลยเห็นไหมนั่นน่ะอยากเป็นอย่างนั้นมีร่องนิดถ้าเขามีรับทำร่องหน้านี่ว่าจะไปทำกลัวไม่โหดพี่ไม่ยอมโดนไอ้พวกเทคโนโลยีหมอไม่ยอมแน่นอนไม่ผมไม่ยอมสิ่งที่พี่ยอมคือโอเคละยอมทาครีมต้องทาไม่ทาไม่ได้เพราะว่ามันก็เกินไปเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยอากาศดูเหมือนจะชุ่มชื้นแต่จริงๆไม่ใช่เลยเพราะว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนถูกไหมฮะคือกลางวันก็ร้อนแต่กลางคืนก็นอนห้องแอร์กันใช่ไหมนอนห้องแอร์ป่ะต้องถูกใส่แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความสมดุลจะไม่มีผมก็ใช้ครีมครีมตัวนี้ก็คือเอาง่ายๆครั้งปกติเราเคยสัมภาษณ์หมอเหมืองเกี่ยวกับฟาร์มหอยเป่าฮื้อแต่นี่เขาเป็นอันนึงนะฮะที่เอามาทำเป็นมาส sleeping mask อ๋อเหรอใช่ชายา sleeping mask มันคือยังไงพี่ตัวนี้อันนี้แหมจะแบบบอกเลยว่าก็ดูจากรายการนี่แหละที่วันนั้นมีวันบอยเข้ามาบอยพิษณุเข้ามาออกแล้วคือเขาเวลาฟังเขาพูดเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้โม้อ่ะเราจะนั่งดูนะเฮ้ยโม้เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าพ่อบอยนี่เขาเป็นดาราคนโปรดเราอะนะเราชอบดูเวลาเขาเล่นบทชีวิตแล้วก็เฮ้ยเขาใช้นี่วะไม่เลวลองดูดีกว่าโทรศัพท์เอ้ยมาแล้วเนี่ยตัวนี้แหละเขาก็เลยเอาสั่ง
ได้ราคาพิเศษด้วยวันนั้นก็พอสั่งมาก็หอมเนี่ยอันนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นครีมที่มันมีคุณสมบัติที่ดีนะเพราะว่าอันดับแรกเลยเนี่ยมันเป็นครีมที่ผลิตโดยแพทย์ครับนะครับคุณหมอท่านนี้เนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็หมอเหมืองนี่แหละหมอเหมืองนี่แหละแล้วก็มีฟาร์มหอยเป๋าฮื้อเป็นเจ้าเดียวใน AEC ในเอเชียเลยใช่เลยนะฮะแล้วก็วิจัยนะฮะในเรื่องของคุณสมบัติของเมือกหอยเป๋าฮื้อนี่มันมีคุณสมบัติยังไงโดยการวิจัยเนี่ยผ่านจากศูนย์นาโนเทคด้วยนะให้การรับรองเพราะฉะนั้นผลการวิจัยเนี่ยก็ผมก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นหมอด้วยเนี่ยผมว่าเขาไม่น่ามั่วไม่แล้วเขาไม่ทำเล่นๆเขาทำมาเป็น10ปีกว่าจะวิจัยผ่านไม่แล้วมันเป็นศูนย์นาโนเทคเนี่ยคือมันมีข้อมูลที่ยืนยันว่านะฮะว่าตัวเมือกที่ได้จากหอยเป๋าฮื้อเนี่ยมันมีความเข้มข้นมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าเมือกจากหอยทากตั้งแต่20ถึง200เท่าก็เลยแบบเฮ้ยดูดีนี่หว่าใช่ไหมพอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บอะไรจะสู้ที่เราจะสั่งมานะฮะก็เลยลองสั่งมาใช้ดูสักหน่อยนะฮะทีนี้ตัวครีมเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษนะยังไงฮะก็ผมคิดว่าอันดับแรกเลยมันให้ความชุ่มชื้นกับผิวเพราะว่าเมือกของหอยเป๋าฮื้อเนี่ยมันช่วยให้หน้าเราเนี่ยขาวเด้งใสอันนี้เรื่องจริงแต่มันใสขึ้นจริงๆลุงผมพี่แบบมันไม่เหมือนคน50อ่ะถูกมันต้องก้านกว่านี้เอาจริงใช่ฮะเพราะว่าเมือกหอยเป๋าฮื้อเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีอันที่2ก็คือคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยมันจะช่วยให้ผิวเนี่ยมีเค้าเรียกว่ามีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นแล้วก็มันเรียบเนียนมันไม่ดูกระดึ๋งไม่ดูกระด้างอ่ะคือเอาง่ายๆเขาบอกเราจะแก่ไม่แก่เนี่ยกดลงไปถ้ามันยังขึ้นมันยังขึ้นไปอยู่ผมเป็นคนไม่กล้ากินพวกคอลลาเจนเม็ดอ่ะคือนี่ก็อาหารเสริมผมเป็นคนไม่กินอ๋อเหรอไม่กินเลยไม่กินเลยไม่กินเลยอ่าฮะเพราะว่าไม่ค่อยกล้ากินเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเงี้ยอย่างมากก็กินวิตามินซีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมคิดว่าการใช้ครีมเนี่ยมันซึมเข้าไปดีแต่ว่ามันไม่ได้มีผลระยะยาวนึกออกมั้ยแล้วคุณสมบัติตัวที่3ของอันนี้เนี่ยก็คือว่าเค้าเรียกว่ามีสารจากสาหร่ายแดงนะฮะที่เราเรียกว่าแอสซาแซนตินภาษาอังกฤษเราก็เรียกแอสซาแซนตินมันช่วยสาหร่ายแดงสาหร่ายแดงเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสู้กับพวกอนุมูลอิสระแล้วก็รังสี UV ที่มันมากับแดงโอ้โหแล้วบ้านเราแดงเลยใช่ใช่ใช่สาหร่ายในทะเลเนี่ยมันตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดนะฮะอันนี้ผมลองใช้ดูแล้วเนี่ยตอนเปิดมาก็ทำอย่างนี้ใหญ่เลยนะทำไม่เป็นเอามันออกมายังไงวะยังไงวะแล้วแต่พอกดปุ๊บปื๊ดเอ้ยออกมาง่ายๆอย่างนี้เลยไม่เปลืองด้วยเห็นป่ะค่อยฉลาดขึ้นหน่อยเนี่ยสีแดงที่เห็นในครีมเนี่ยก็จะเป็นสาหร่ายแดงสีธรรมชาติของเขาเขาไม่ได้ใส่สีครับนะตอนซื้อมาเราก็ดมก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นไงครับหอมหอมแล้วก็ไม่ได้เป็นกลิ่นน้ำหอมอ่ะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยเราก็ทานะฮะอยากจะมันเป็นเมือกเลยนะพี่เนาะมันคือเมือกเป๋าฮื้อเมือกหอยเป๋าฮื้อเนี่ยพอทาอย่างเงี้ยนะครับวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยนะคือหนึ่งเนี่ยใช้ได้ทุกเพศทุกวัยที่รู้สึกว่ามันมีความแห้งหรือว่าผิวต้องการจะดูแลเนี่ยนะฮะใช้ได้ทุกคืนหรือทุกวันก็ได้แต่ผมมาใช้กลางคืนก็คือนอนอาบน้ำเสร็จมันเป็น sleeping mask แล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็เงี้ยทาปุ๊บแล้วก็ปึ๊บ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 ลงคอด้วยก็ดีนะเพราะผู้ชายจะคอเหี่ยวครับจริงพออายุมากๆสิ่งที่จะมาคือไม่ใช่เหนียงมันเหี่ยวคอจะเหี่ยวมันย่นเห็นมั้ยยังไม่ถึงวัยยังไม่ถึงผมเริ่มมีนะก็อันนี้ทาเพราะว่าอีกหน่อยไม่งั้นจะเหมือนไก่งวงจริงจะบอกว่าคราวที่แล้วที่บอยมาแล้วฉันก็ได้ไปกระปุกหนึ่งใช้ทุกวันนะเนี่ยถามว่าไปทำอะไรมาทำไมหน้าดีขึ้นไม่ได้โกหกไม่เบื่อหน้าแล้วผมใช้นะผมปกติอะผมเป็นคนใช้ครีมอย่างเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี้ยผมจะใช้ครีมของฝรั่งใช่เราต้องใช้เคาน์เตอร์แบรนด์กันเนี่ยแล้วใช้เคาน์เตอร์แบรนด์ที่แพงๆเลยอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วครีมพวกนั้นเนี่ยเวลามาทาแล้วเรารู้สึกว่ามันหนาเกินไปเพราะว่ามันผลิตในประเทศยุโรปที่เป็นเมืองหนาวบางทีมันไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับเข้าใจบ้านเราใช่แต่พอใช้ตัวนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะพอดีทาแล้วก็มันไม่ใช่ซึมหายไปเหมือนพวกทั่วไปพวกโลชั่นอะไรเงี้ยครับอันนั้นปุ๊บเดียวก็แห้งแต่อันนี้ทาแล้วมันอยู่ได้ทั้งคืนแล้วตอนเช้าก็รู้สึกว่าโอเคไปอาบน้ำได้เลยโอเคครับเอาละและแน่นอนไอ้จริงๆแล้ววันนี้ทุกคนเศรษฐกิจอย่างนี้ปกติแล้วอาจจะแพงเหลือเกินไอ้ตัวนี้อย่างที่บอกว่ามาจากเมือกหอยเป๋าฮื้อด้วยทุกสิ่งไม่แพงนะวันนี้ราคาพิเศษยังไงเพราะว่าคุณหมอแกลดให้ครับนะครับปกติเนี่ย 3,200 บาทครับนะฮะกระปุกหนึ่งวันนี้ให้ราคาพิเศษนะครับครับเท่าไหร่ครับ 1,600 บาทครึ่งนึงเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นด้วยฮะ1แถม1ด้วยอ่ะโอ้โหก็800เนี่ยนะแล้วผมว่ามันคุ้มตรงไหนรู้ป่ะกระปุกนึงเนี่ย
เท่าที่ผมลองใช้เนี่ยนะใช้ได้นานไหมพี่เดือนหนึ่งอ๋อเดือนโอ้สบายเลย800บาทโอเค800บาทต่อเดือนเอา800มาหาร30วันวันเท่าไหร่เองถือกับการที่แบบว่าความที่แบบความสุขของเราจริงคือแก่ลงแต่เราไม่ต้องเห็นหน้าเราเหี่ยวมากเนี่ยมันคือความสุขที่สุดแล้วนะพี่ใช่ครับใช้ครีมแล้วก็เอาประกอบกันก็คือนอนเยอะๆด้วยนะอันนั้นแหละสำคัญคือไม่ได้นอนเยอะๆไม่ได้ใช้ครีมแล้วออกไปลุยการกินเหล้ามากเกินไปอะไรเงี้ยหรือว่าใช้ชีวิตตากตามตองคืนมากไปก็ไม่ดีก็ทาครีมแล้วก็รีบนอนซะครับสำคัญที่สุดติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับพี่ครับก็วันนี้ก็ติดต่อได้ที่ LINE เนี่ยนะฮะ @chaya thailand นะครับ @chaya thailand นะครับแล้วก็มีคือจริงๆโทรศัพท์โทรไปแล้วบางทีเจ้าหน้าที่เขารับสายแล้วคุณอาจจะแบบเจอขออภัยขณะนี้เจ้าหน้าที่ของเราใช่ไหมติดลูกค้าท่านอื่นอยู่ใช่ฉะนั้นใช้ไลน์เลยนะฮะติดต่อไปที่ไลน์แล้วก็จะสอบถามปัญหาหรือว่าคุณสมบัติของครีมอย่างที่ท่านอยากจะรู้เนี่ยเขาจะตอบให้เป็นรายบุคคลเลยโอเคเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ0885645944นะ QR code เรายิงได้ตรงนี้เลยนะครับชายาไทยแลนด์นะฮะ CHAYA Thailand เนี่ยแหละได้เลยนะครับไม่พลาดแน่นอนซื้อ1แถม1ไปเลยครับ600บาท1,600บาทเท่านั้นโอเคเฉพาะวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้นะครับกับรายการแฉเท่านั้นครับผมขอบคุณพี่บิลลี่มากๆขอบคุณครับหลังมาร้องเพลงฟังมั้ยนะพี่นะยินดีครับเดี๋ยวออกอัลบั้มใหม่แล้วจะแวะมาสวัสดีพี่บิลลี่ครับขอบคุณครับออกมั้ยกุมภาพันธ์นี้เจอกันเอาล่ะเป็นเรื่องครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะปกติร้านยำของเรามาเยอะเนาะถูกร้านยำในรายการของเรามาเยอะเยอะมากแซ่บทั้งนั้นด้วยฉันก็บอกว่าเปิดรายการร้านยำได้แล้วอะแต่อันเนี้ยไม่เอามาไม่ได้ทำไมมดชื่อร้านทรียำทรีซัมโอ้ยเอาแล้วทรีซัมทรีซัมครับผม3คนเอาละเวงถูกต้องมากคุณคิดถึงทรีซัมคืออะไรเมื่อความรักมันไม่ใช่ของคนแค่2คนโอ้โหแต่ความรักเกิดขึ้นกับ3คนนี่คือเรื่องจริงเหรอไหน3คน1ครอบครัวมีใครบ้างยกมือขึ้นนั่นใครเป็นหลักเป็นหลักใครเป็นรองเอาเลยคนอ่ะใครมาคนที่1มา1นี่หลักนี่หลวงใครเป็นน้อยนั่นอยู่กัน3คนให้ดีอ่ะ3คนนี้ไม่ได้งอมืองอเท้ามาร่วมมือกันจับมือเวลานอนนอนด้วยกันหรือเปล่านอนกัน3คนชื่อร้านยำชื่อว่าตีซ้ำยำแฟบเอาละเรื่องราวจะเด็ดจะขนาดไหนห้ามเปลี่ยนช่องจะกลับมากระแชฮะครับผมขอบคุณครับพี่สนับสนุนโดยพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินสนับสนุนโดยขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบชิ้นใหม่อร่อยฟินชิ้นใหม่สนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีท่านผู้ชมฮะไม่ต้องมาคอนเซนเทรตเรื่องยำเรื่องของเรื่องคอนเซนเทรตเรื่องชีวิตเขาดีกว่า2คนนี้อยู่ด้วยกันมาก่อนไหนยกมือขึ้นก่อนค่ะนี่สามีภรรยาครนะคบกันมาทั้งหมดกี่ปี18ปี18ปีโอ้โหคนนี้เคยเป็นผัวเมียกันมาก่อน18ปีสุดยอดแต่ก่อนหน้านี้ก็ทีกันอยู่ด้วยกัน3คนอย่างนี้มาก่อนจะหายไปคนนึงหรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็มีครับถามว่ามีไหมหมายถึงระหว่างที่คบกัน2คนก็มีคนที่3เข้ามาตลอดมีครับแต่ว่ามันไม่ใช่ช่วงระยะเวลาที่แบบว่าคนนี้ออกไปเข้ามาคนนี้ออกไปเข้ามาไม่ใช่แต่อยู่กัน2คนอย่างเงี้ยมาตลอดแต่มีคนที่3อยู่แล้วใช่ครับเคยมีไอ้จุดเริ่มต้นของการมีคนที่3เนี่ยมันคุยกันยังไงทำไมมันถึงยอมให้มีคนที่3ขึ้นมาได้เกิดอาจจะเกิดกับความที่ว่าเราอยู่ด้วยกันมานานเออเบื่อ แล้วก็เหมือนว่ามันใช้ชีวิตเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าโอ้ยกูศึกษาดีกว่าเทปนี้เรียนรู้ว่ามันเหมือนเป็นคนในครอบครัวไปแล้วความรู้สึกแบบนั้นแล้วคือเวลาเรามีอะไรเราก็คือจะคุยกันตลอดไม่ว่าจะมีใครมาชอบคนนั้นมาชอบเราหรือคนนั้นมาชอบเราเราก็จะบอกกันน้องก็จะบอกน้องก็จะบอกเขาเขาก็จะบอกนะไม่ใช่เพียงแค่ตอนนั้นทำอาชีพอะไรแดนเซอร์ครับเป็นแดนเซอร์คุณเป็นนางโชว์ค่ะเป็นนางโชว์อันนี้เป็นแดนเซอร์เป็นนางโชว์หนู
หนูมาจากไหนลูกเป็นไงหนูไปเจอเขาที่ผับค่ะเจอที่ผับตอนหนูทำอะไรเรียนหนังสือหนูเป็นพยาบาลคลินิกศัลยกรรมค่ะหนูเป็นพยาบาลคลินิกศัลยกรรมรักเอ่ยเตยหอมเขาแล้วรู้ไหมว่าเขามีเมียอยู่แล้วลูกแรกๆหนูไม่รู้ค่ะเออหนูก็รักเขาแล้วแล้วเขาก็ไม่บอกด้วยเหรอตอนแรกเขายังไม่ได้บอกค่ะเขามาบอกเราภายในหลังจากที่เราคุยกัน1อาทิตย์แล้วบอกว่าแฟนนะบอกว่าจริงๆแล้วคนที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขาในผับวันนั้นอ่ะก็คือเมียเขาโอ้ตายแล้วรู้สึกยังไงล่ะตอนแรกไม่เอาหนูจะไม่เอาแล้วจะเลิกแล้วไม่จริงใจกับฉันใช่ค่ะเลิกเลยแล้วก็ทีเนี้ยพี่ช็อกโกแลตเขาโทรมาหาหนูก็คือพี่ช็อกโกแลตใช่ครับเขาโทรมาหาบอกเราลองคุยกันดูไหมลองนั่นนู่นนี่ดูไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองดูโอ้ง่ายๆอย่างนี้เลยก็อยู่ด้วยกัน3คนผัวเมียใช่มดดำไม่ใช่คนแรกคนนี้คนที่5ของครอบครัวนี้จริงเหรอมันเคยมีทุกคนก็ใช้เวลาในการเปลี่ยนไปแบบไม่ใช่แบบเดือนนึงเปลี่ยนเดือนนึงเปลี่ยนเดือนนึงเปลี่ยนแต่ว่ามันปี 2-3 ปีคนนี้ห่างกันจากคนที่4ประมาณ7แต่อยู่2คนสแตนบายใช่คือคู่นี้สแตนบายถูกต้องคือคู่นี้สแตนบายแต่ number 3เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอีแฝดมึงเห็นไหมกูเป็นผัวกูมันไม่แปลกพี่ชาวอยากรู้ว่า5คนน่ะส่วนใหญ่แล้วใครเป็นคนนำเข้ามาหรือว่ามีทั้งคู่มันส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นจากตัวผมนั่นแหละเจ้าชู้เราเจ้าชู้มันจะต้องมีการตกลงเจรจากันก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ดึงแขนเข้ามาได้เลยต้องคุยกันใช่ครับมันต้องมีการคุยกันก่อนว่าเราจะมาอยู่กัน3คนนะเพราะฉันมีเมียหลวงของฉันอยู่ใช่ครับแล้วคือส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ได้อยู่ดีๆไปลากแขนคนนั้นเข้ามาเขาเข้ามาหาเราเองตัดสินใจจากคนนี้ทั้งหมดอ๋อเหรอทำไมเธอเป็นเมียหลวงแล้วเธอจะชอบให้มีเมียคนอื่นมาอยู่กับเธอด้วยเพราะอะไรดีอ่ะเพราะอะไรไอ้ว่าในเมื่อคนเรามันรักกันใช่ไหมคะก็คือก็ลองมาศึกษาดูว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้ไหมหรือว่าเราจะเป็นครอบครัวได้ไหมมันจะมีความสุขมากกว่าไหมแทนที่จะคิดแบบแทนที่คิดแบบว่าฉันไม่ได้นะฉันไม่ยอมกับกลายเป็นคิดว่าเรามาเป็นครอบครัวกันดีกว่าเรากลับเปิดใจยอมรับใช่คุณนี้อยู่มากี่ปีละจะ2ปีแล้วจะ2ปีแล้วเป็นไงบ้างกับคนที่เข้ามาใหม่คุณแม่คุณช็อกโกแลตเป็นไงบ้างแม่เป็นไงน้องน่ารักแม่โอเคโอเคค่ะดีทุกอย่างใช่นอนด้วยกันหมด3คนใช่ที่อยู่กลางอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมใช่เรื่องจริงพ่อแม่ลูกไงพ่อแม่ลูกเล่นพ่อแม่ลูกมันอยู่ซอสกำลังจินตนาการกับแฝดเด็กแฝดอยู่ใช่ไหมแฝดคู่เลยเหรอฝันกูเลยนี่ชวนไปกล้าชงแล้วทะเลาะกันบ้างไหมความสัมพันธ์แบบที่ว่ามัน3คนยังเคยทะเลาะกันบ้างไหมถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของ2คนนี้ทะเลาะกันไม่มีไม่เคยเห็นเลยครับไม่เคยเห็นกันเลยเหรอสามัคคีกันมากเลยเหรอผมไม่เคยเห็นเลยแล้วสมมุติว่าผมทะเลาะกับคนนี้มีทะเลาะกับช็อกโกแลตมีแล้วก็คืออีกคนจะค่อยไก่เกี่ยให้ใช่ก็อย่ากบกันเลยนะใช่ครับซึ่ง2คนทํางานที่ผับใช่แต่ก่อนคือทํางานเมื่อก่อนทํางานที่ผับก็คือทํางานกลางคืนนี่แหละใช่ครับเป็นแดนเซอร์คุณเป็นนางโชว์เราเลยมีข้อตกลงกันว่าถ้าเผื่อมีลูกค้าเข้ามาคุยมันคือมันเป็นเรื่องปกติสำหรับนางโชว์สำหรับแดนเซอร์อยู่แล้วถ้าลูกค้าที่มาเที่ยวผับเที่ยวเทคอย่างเงี้ยจะมาว่าขอเบอร์นะพาไปกินข้าวนะหรือว่าอะไรเงี้ยมันคือมันเป็นข้อตกลงของเราว่าเราก็แฟร์นะเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าแต่คือเราจะมีขอบเขตซึ่งกันและกันว่าเราไปได้เท่าไหร่นี่แหละสำคัญที่เขาบอกว่าโอเคแหละที่ทำให้ช็อกโกแลตแบบว่าคบกันไปก็มานานแล้วมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งวัดใจไปเลยคือตอนที่แบบว่าตกงานพร้อมกันใช่ค่ะคือทำงานที่เดียวกันปิดว่ากันเถอะปิดตกงานพร้อมกันอะไรคือสิ่งที่วัดใจตอนนั้นคือตอนนั้นคือมันไม่มีงานเลยค่ะไม่มีเงินเลยไม่มีเงินทั้งคู่เลยมีเงินติดตัวกันอยู่ไม่เท่าไหร่ประมาณ 5-6,000 นะครับ2คนนะที่จะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านด้วยจ่ายอะไรหลายๆอย่างด้วยซึ่งปกติต่อเดือนนี่ใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณน่าจะเป็นหมื่นนะโอ้โหปรากฏโอเคละตกงานด้วยกันทุกคนแล้วทำยังไง2คนเหลือเงินติดตัว2คนทั้งครอบครัว2คนยังไม่ต้องไปหาคนที่3หรอกเพราะ2คนก็จะไม่พอแดกอยู่แล้วทำยังไงกันตอนนั้นก็เราก็ค่อยๆคิดว่าเราจะทำอะไรต่อไปไปหาเพื่อนช่วยเพื่อนขายของขอข้าวกินไปบ้านแม่บ้างบ้านเพื่อนบ้างอยู่อย่างเงี้ยครับไปแลกข้าวเขาใช่ครับก็คือไปช่วยยกของช่วยทำตรงนั้นตรงนี้ให้มันเกิดเป็นแรงช่วยเขาแล้วก็แลกข้าวใช่ครับแลกข้าวไม่ใช่แลกเงินนะฮะหมายถึงคอมีข้าวประทังชีวิตไปใช่ครับคือมันลำบากด้วยกันแหละใช
ใช่ครับ3เดือนนะคะ3เดือนมันทำให้เรียนรู้กันว่ายังไงมันคือมันทำให้เราคิดได้ว่าเขาคือคนที่ไม่ทิ้งเราไปไหนในยามที่มันทุกข์ยากจริงๆจริงๆเลยเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขที่เขาจะมี the third person คนที่3ไม่เป็นไรไม่มันไม่เกี่ยวกับตรงนั้นนะคะคือมันเกี่ยวกับว่าเราเปิดใจยอมรับเพราะว่าคำว่าความรักอ่ะมันไม่ได้มีแค่คน2คน มันอาจจะหมายถึง3ถึง4หรืออาจหมายถึงครอบครัวถ้าเราเปิดใจถ้าเราเปิดใจสุดยอดจริงๆไม่หึงหวงด้วยไม่ค่ะเพราะว่าเรามีอะไรเราจะคุยกันตลอดนี่แอบน้อยใจไหมพี่ช็อกโกแลตแอบน้อยใจไหมไม่นะไม่เลยใช่เพราะว่าเราอยู่กันเป็นครอบครัวไงคะโอ้โหแล้วก็จะแหละแล้วช็อกโกแลตเรียกคนนี้แหละเรียกน้องคนกลางว่าอะไรเรียกน้องค่ะน้องกังวลก็คือคนอันสองคนนั้นเขารักกันแน่นอยู่แล้วล่ะคนนี้เนี่ยมันจะเข้ามาแทรกกลางเขาได้อย่างไรหนูคิดว่าหนูเข้ามาหนูไม่พยายามที่จะแทรกกลางค่ะแต่เราอยู่เราคุยกันตั้งแต่ตอนที่เราจะเข้ามาแล้วว่าเรามาแบบครอบครัวเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาคนนั้นเป็นเมียหลวงคนนี้เป็นเมียน้อยแล้วมาแย่งชิงกันเราส่วนมากอ่ะหนูว่าจะทอดกับป้าจะให้พี่ช็อกโกแลตอ่ะเป็นคนมาเคลียร์เป็นเด็กงานเราเป็นเด็กงานงอแงงอแงตามหาเด็กเนาะเราพี่ช็อกโกแลตมาเคลียร์ให้เราผู้ใหญ่กว่าเราเห็นผลมากกว่าใช่ค่ะมันอยู่กันแบบนี้จริงๆเลยใช่ค่ะจริงจริงมีอะไรเราจะคุยกันตลอดมากเลยนะแล้วตอนอยู่3คนคนนู้นอยู่ด้วยไหมฮะอยู่ค่ะอยู่ค่ะคนนี้ก็อยู่จะเป็นเขาจะมาอยู่เช้าถึงเย็นอยู่เช้าถึงเย็นในที่สุด3คนทุกคนมีงานประจำเห็นไหมเป็นต้องเป็นพยาบาลหมอศัลยกรรมยังเป็นอยู่เนาะตอนนี้เข้าเป็นบางวันค่ะเป็นบางวันว่าส่วนมากเราจะมาโฟกัสที่ร้านมากที่ร้านยำทุกคนก็เลยเอาละครอบครัวของเราต้องมีธุรกิจถูกต้องนั่นมันเลยเราต้องทำยำใช่มันเป็นของที่เราชอบกินใช่ใช่ใช่จริงหญิงแท้ทำไม่เกิดนะทำหน้าแต่งหน้าทำผมเปิดร้านยำกะเทยต้องทำยำไปขายที่ไหนร้านอยู่ที่สาธุประดิษฐ์ซอย10สาธุประดิษฐ์ซอย10ใครเป็นคนคิดว่าเอาละเรามาร่วมกันทำยำด้วยกันมันเกิดมาจากว่าเราทั้งหมดเนี่ยเกิดการว่าเหมือนเบื่องานอิ่มตัวจากการทำงานแล้วผมก็เริ่มอายุมากขึ้นเต้นไม่ไหวแล้วร่างเริ่มพังแล้วก็โชว์ไม่ได้แล้วขนาดนี้มีน้องก็เลยอยากลองหาอะไรทำดูว่าเออวันนึงเราจะทำอะไรกันดีก็เลยลองคิดดูว่าทำยำดีกว่าเพราะปกติเป็นคนชอบทานยำอยู่แล้วแล้วพวกเราเป็นกระเทยเนาะเกิดมาเป็นกระเทยใช่กูเป็นกระเทยทุกวันกูยังติดยำเพราะอีกคนที่บ้านกินยำกันหมดเลยแล้วคือว่ามันเป็นอาหารที่เราชอบกินไงคะแล้วเนี่ยกว่าจะได้ร้านนี้มาคือเราก็ตะเวนกินเหมือนกันตะเวนกินยำชอบเทสมาหมดเลยชอบปาร์ตี้เนาะแล้วก็ต้องทำยำมันก็กินไปเมาไปมันก็เป็นเรื่องสนุกสามคนป้าป้าหมาม้าอะไรนะเรียกกันยังไงนะหนูเรียกกันยังไงนะกันยังไงปกติครับป้าป้าแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็น้องบิ๊กอ๋อป้าป้าช็อกโกแลตบิ๊กสามคนผัวเมียแบ่งหน้าที่กันยังไงคะเออทำงานกันยังไงหมายถึงว่าในร้านยำใช่ไหมร้านยำสิครับไม่ใช่เรื่องของคุณเรื่องของธุรกิจเราจะให้ตอนนี้คือให้น้องบิ๊กเนี่ยเป็นคนยืนเมนเป็นคนยำอ๋อเหรอโอเคคนยำเลยต้อนรับเมียเด็กเป็นคนยำใช่เมียใหญ่ล่ะเก็บเงินสิตอนนี้คือเขายังทำงานคือยังทำงานประจำอยู่อ๋อเขาแบ่งหน้าที่กันดีเนาะเป็นบาร์เทนเดอร์งานประจำอยู่ที่ไหนครับอยู่สุขุมวิท11ค่ะตรงนี้เองใกล้ๆเองก็ยังไปทำงานทุกคืนก็คือทำงานทุกวันก็ปล่อยให้ตัวเล็กให้ตัวเล็กเนี่ยให้สองคนนี้เขาดูร้านไม่ห่วงเลยถ้าเขารักกันมากกว่าอย่างเงี้ยไม่ทำหางานข้าวทานกันที่บ้านยังทำเผื่อเขาได้นะอ๋อเหรอต้องรอทานข้าวกลับมาโอ้น่ารักเลยเกือบปีอะเนาะเกือบ20ปีมาเกือบ20ปีชื่อมันเป็นเพื่อนแล้วล่ะมันผูกพันกันไปแล้วจริงขาดกันไม่ได้แล้วคนในครอบครัวไปแล้วแล้วป้าทำหน้าที่อะไรในร้านก็ถ้าอยู่ร้านนะครับก็จะรับออเดอร์แล้วก็จะดูแลความเรียบร้อยเวลาก่อนเสิร์ฟทุกจานครับแล้วถ้าป้าไม่อยู่ร้านป้าไปทำอะไรหาเพิ่มอีกคนแต่งหน้ามิ้งโชว์เมื่อป้าไปหาเพิ่มอีกป้ากำลังแต่งหน้าด้วยเหรอใช่แต่ก็ท่านแต่งหน้าแต่งหน้าได้ครับลีดก็คือรับจ้างด้วยก็คือทุกคนก็ทำงานแหละทุกคนก็ทำงานอยู่บ้านเดียวกันหมดอยู่บ้านเดียวกันหลังจากเปิดร้านยำเพราะว่าโอเคละเราจะต้องทำยำเนี้ยเพื่อเป็นธุรกิจหลักของครอบครัว3คนผัวเมียของเรากลับมาเที่ยวหน้าเป็นยังไงกันต่อจะกลับมาฮะสนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี
บอกเลยว่าที่เขาเปิดร้านยำเนี่ยหนึ่งต้องอร่อยอร่อยต้องอร่อยสุดๆด้วยสองอยากจะแก่ไปด้วยกันอยากจะเอาธุรกิจเนี้ยเลี้ยงครอบครัวคุณไปตลอดชีวิตใช่คิดอย่างนั้นเลยคุณสองคนเนี่ย18ปีมันผ่านอะไรมาหมดแล้วแล้วหนูล่ะลูกหนูจะไปอยู่กับครอบครัวเขาไปตลอดชีวิตไหมคะลูกอยู่ค่ะนี่ตอนนี้คิดไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นคำว่าครอบครัวค่ะพี่ใช่มันคือคำว่าครอบครัวที่สองจากบ้านหลังแรกของเราแล้วพ่อแม่หนูว่ายังไงมาอยู่กัน3คนผัวเมียตอนแรกพ่อแม่ไม่ทราบแต่ตอนนี้พ่อแม่ทราบมาสักช่วง2เดือนแรกที่คบกันครับพ่อแม่รู้แล้วพ่อแม่หนูว่ายังไงลูกพ่อแม่โอเคพ่อแม่ก็จะบอกว่าถ้าสมมติคบกันอยู่กันแบบนี้แม่เข้าใจว่ามันเป็นยุคใหม่ถ้าไปอยู่กันแบบนี้ก็ช่วยเหลือกันช่วยมาเกณฑ์กันใช่แต่เขาช่วยกันจริงๆนะใช่ทุกคนช่วยกันทำมาหากินมีหน้าที่ของตัวเองหมดเธอหน้าที่ยำวันนี้เธอยำอะไรวันที่ร้านยำแซลมอนค่ะเปิดมาตั้งแต่แรกเขาบอกว่าอยากจะทำกันแต่กว่าจะหาทุนกันได้ก็ไปช่วยกันหาทุนมาด้วยใช่สามคนทุกคนแรกๆคือเขาไม่ได้มีทุนไม่ได้มีเงินเก็บเพราะเงินก็คงเดือนชนเดือนถูกต้องไหมคะใช่ครับไปหาเงินทุนกันยังไงไหนเล่าให้พี่ฟังสิป้าป๋าแล้วป้าก็ต้องเดินวนไปมาต้องให้อยู่ให้พร้อมหน้าพร้อมตาป้าป๋ามาโพสิชันก่อนเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ครับแล้วก็รีออกมาแต่ว่าผมเอาออกมาเฉพาะที่พอที่จะเปิดได้ต้องเอาออกมาเยอะเพราะไม่อยากเป็นหนี้เท่าไหร่พูดได้ไหมหลักหมื่นหรือหลักแสน200,400ครับโหเยอะนะ200,400เยอะนะโอ้เซ็งร้านด้วยถูกต้องไหมใช่ครับทุกอย่างมันก็ต้องซื้อใหม่หมดอย่างเช่นอุปกรณ์ทุกอย่างในร้านต้องซื้อใหม่ครับผมปรากฏว่าหลังจากที่เปิดคนมาลองชิมก็คนก็มาลองชิมครับเพราะว่าด้วยว่าเพื่อนด้วยในวงการด้วยต่างๆก็พากันมาค่อนข้างเยอะแต่พออยู่ไปแล้วมันก็เริ่มหายก็มีแรกๆมันก็มีแต่เพื่อนแหละครับอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งทำเลด้วยอะไรด้วยมันทั้งปลุกเบิกใหม่ทั้งหมดเลยตอนนี้เปิดอยู่ไหนเนี่ยอยู่สาธุประดิษฐ์จนในที่สุดคุณบอกเอาเราเว้ยเราก็เคยเป็นแดนเซอร์มาก่อนใช่ครับเดี๋ยวเราเต้นโชว์ในร้านยำกันเลยจริงครับจริงครับจริงเหรอจริงครับสนุกแล้วทีนี้ครับผมนี่ไงคุณก็เคยเป็นนางโชว์มาก่อนเดี๋ยวอันนี้ใครเดี๋ยวอันนี้ใครก่อนน้องไม่ได้เป็นนางโชว์มาก่อนน้องแต่น้องเต้นน้องเต้นแล้วอยู่ที่ร้านใส่ชุดแบบนี้เลยใช่เป็นบางวันค่ะเป็นบางวันก็ใส่ชุดแบบนี้ยำแล้วก็เต้นไปด้วยปรากฏว่าจากที่คนเงียบๆกลับกลายเป็นคนกลับมาอีกใช่ครับส่วนมากลูกค้าจะอ้าววันนี้พี่แม่นาคไม่มาหรอครับพี่ผมขาวไม่อยู่หรอครับอย่างเงี้ยก็จะมีการโชว์ต่างๆนานาใช่ครับเพราะร้านยำทุกวันนี้โอ้โหกระเทยเปิดจองทั่วกรุงเทพโอ้ใช่ไปขับรถห้วยขวางนี่โอ้โหยำเยอะยำกระเทยเต็มไปหมดเลยฮะต้องเป็นกระเทยหมดเป็นกระเทยที่มีความรักผัวเมียด้วยนะถึงจะเปิดร้านยำสำเร็จจริงๆอ้าวไปคุณชาวพาไปดูเมนูสิเมนูมีอะไรบ้างที่เพิ่งยำเสร็จนี่เมนูยำแซลมอนนี่เป็นยำแซลมอนใส่อะไรลงไปบ้างในนี้ใส่ปลาไหมตะกี้เห็นน้ำตาลค่ะปลาด้วยเหรอใช่ค่ะแล้วก็จะมีมะเขือม่วงไหลบัวค่ะยอดมะพร้าวหอมแขกน้ำยำใครเป็นคนปรุงอ่ะหนูค่ะหนูดูไปทำภาพจากไหนลูกเดิมทีพ่อหนูขายส้มตำอยู่แล้วค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะส้มตำใส่ปลาแต่ทำไมพี่ไม่ได้กินปลาเลยอ่ะเพราะว่าพี่ป้าบอกค่ะว่าไงป้าปลาของผมเนี่ยคือผมอยากให้มันแตกต่างไปจากส้มตำครับเพราะว่าเอามาใส่ในยำผมคิดว่าไม่ควรชูรสปลาแต่ควรได้รสของปลาไม่ได้กลิ่นนะครับง่ายง่ายโอเคขึ้นเท่านั้นเองนะครับมีเมนูอะไรบ้างครับที่ร้านอันนี้ก็จะเป็นยำนางรมครับเป็นหอยนางรมหอยนางรมยำมัจฉาครับครับผมฮะหมูยอไข่แดงครับยอไข่แดงปูอัดหมูกรอบครับยำปูม้าสุกครับยำเยอะเว้ยยำกุ้งสองใจครับกุ้งสองใจกุ้งสดด้วยแล้วก็กุ้งใช่ครับด้วยแล้วก็ยำหอยหวานครับไข่แมงดาครับเด็กอ่อนครับที่ร้านจะเรียกว่าเด็กอ่อนครับเป็นเด็กอ่อนฮะนี่เหรอคือไข่ปลาหมึกครับนี่เหรอไข่ปลาหมึกเอามาทอดครับแล้วก็ยำโอเคซิกเนเจอร์ของร้านอ๋อเหรอครับอันนั้นจะเป็นปูม้าสดครับแล้วก็หอยแครงครับครับผมแล้วก็มีไก่ทอดด้วยมีไก่ทอดหมูทอดแล้วก็มีขนมจีนมีเส้นบะหมี่กึ่งด้วยใช่ครับนะครับมีข้าวด้วยราคาเป็นยังไงยำเท่าไหร่อย่างจานนี้100บาทครับอ๋อ100เดียว100เดียวเองครับแล้วเป็นปลาอย่างงี้เป็นปลา150ครับ150แพงสุดอ่ะโอ้ดิแพงสุดแพงสุดน่าจะเป็นแซลมอนครับนี่เหรอที่ผมกินเท่าไหร่ครับ220ครับ220กุ้ง2ใจเท่าไหร่150ครับอุ๊ยสบายสบายนะครับผมจนในที่สุดหลังจากที่เปิดตัวเปิดคบกัน3คนผัวเมีย
คนกับทะลักทลายเข้ามาที่ร้านกันมากมายเลยกลายเป็นร้านดังเข้ามาเลยครับรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจนะครับที่การตอบรับมันออกมาค่อนข้างโอเคนะฮะครับโอเคเห็นเขาบอกมีการมาปรึกษาหนูใหญ่เลยเขาบอกจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยการคบกัน3คนผัวเมียมันไม่แปลกค่ะสำหรับโลกปัจจุบันหรือยุคใหม่ๆเนาะเพราะว่าความรักอะค่ะมันไม่มีจำกัดว่าจะเป็น2 3 4มันขึ้นอยู่ว่าเรารักจริงๆหรือเปล่ามากกว่าค่ะมันอยู่ที่หัวใจทำยังไงให้มันสามารถคีรักใคร่กลมเกี่ยวขนาดนี้ทำยังไงมีวิธีการมีเทคนิคอะไรมั้ยแม่คือเราไม่ต้องคิดว่าใครจะเป็นใหญ่เราใช้ชีวิตกันแบบครอบครัวแล้วก็เรามีอะไรเราจะคุยกันทุกเรื่องใช่ค่ะเราจะปรึกษากันตลอดว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะมันทำอย่างนี้ดีไหมหรือว่าเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ดีไหมเราจะปรึกษากันตลอดค่ะอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆแบ่งปันกันจริงๆเอาละแฝดพร้อมนะลูกเข้าเรื่องคุยตลอดเลยไปหาน้องแฝดได้ไงเนี่ยไม่แฝดได้ไหมจริงนะปรึกษาไว้นะได้อะไรตรงนี้มาไหมได้ไหมไม่ได้พี่มีสมบัตินะอีเน่เยอะนะมึงใช่เยอะเลยเพิ่งได้จากย่ามามีของปลอมครึ่งหนึ่งของจริงครึ่งหนึ่งหยิบไม่ถูกครึ่งหนึ่งจริงก็เยอะมากนะใช่เอาละฝากร้านกันซะหน่อยฮะครับผมฝากทีซ้ำยำแซบของทีซ้ำยำแซบใช่ครับชื่อดีอยู่ที่สาธุประดิษฐ์10ริมถนนครับผมครับผมโทรศัพท์ฮะ0624796569ครับครับ LINE แอดมีเพจ Facebook อะไรเอ่ยเพจเป็นชื่อร้านเลยครับนี่เลยทีซ้ำยำแซ่บทีซ้ำยำแซ่บอร่อยจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องราวเขาแซ่บอย่างเดียวรสชาติยำเขาก็แซ่บมากๆด้วยเช่นกันครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากๆที่มาเปิดเผยเรื่องราวของคุณนะขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้กลับมาพบกับแชร์ได้ใหม่ครับนี่นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เพื่อกลับมาเจอกันสวัสดีฮะครับ